ในการบรรยายขั้นต่อไปนะคะจะเป็นการบรรยายโดยนาวาอากาศเอกดร.สมัยใจอินปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนากรมพัฒนาการช่างกรมอู่ทหารเรือในวันนี้ท่านจะมาบรรยายในหัวข้อเรื่อง Small is Smart สำหรับเกษตรกรยุคปลูกปาล์มยุคใหม่ค่ะขอเรียนเชิญท่านวิทยากรค่ะเรียนเชิญครับดร.สมัยนี้นะคะเป็นได้มาร่วมงานกับสวทช.เมื่อ6ปีก่อนแล้วก็เชี่ยวชาญในเรื่องไบโอดีเซลแต่ก็เป็นคนจุดประกายเกี่ยวกับการปลูกปาล์มในท้องที่ทุ่งรังสิตนะคะแล้วก็เป็นคนจุดประกายในเรื่องของการมีโรงหีบปาล์มขนาดเล็กสำหรับชุมชนนะคะอาจารย์ศิรักษ์ครับที่กรุณาแนะนำก็คุ้นหน้ากันเยอะนะครับในห้องผมก็จะว่าคงจะรู้จักกันเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วผมเป็นฐานเรือนะครับแต่ว่าเหตุผลที่มาสนใจเรื่องปาล์มน้ำมันเนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปอยู่เยอะเหมือนกันจริงๆผมไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานเขาซะจนคนในกระทรวงพลังงานเขาไม่อยากจะคุยด้วยแล้วนะก็เลยไปหันไปคุยกับกลุ่มบรรดาสว.บรรดาผู้สูงอายุทั้งหลายนะก็คุยรู้เรื่องมากขึ้นวันนี้ครับจะมาคุยเล่าสู่กันฟังก็เป็นคนสุดท้ายของภาคเช้าเป็นปราการด่านกั้นระหว่างท่านกับอาหารกลางวันซึ่งเป็นตำแหน่งที่ไม่ค่อยเหมาะสมนักนะครับเพราะว่าทุกคนจะพอพูดนานไปจะเริ่มหมุดงุนงิดนะเพราะว่าทางบ้านผมเนี่ยมีนิยายกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ผมไม่อยากให้มีวิทยากรพูดยาวฆ่าวิทยากรนะครับก็จะรวบรัดเข้าใจว่าบรรดาผู้จัดเนี่ยคงจะรู้ว่าเวลาให้ผมได้พูดทีไรเนี่ยจบไม่ลงทุกทีพูดยืดเยื้อนะครับก็เลยจัดให้ความหิวมาเป็นตัวกำหนดก็ดีแล้วครับจะใช้เวลาช่วงนี้มาแลกเปลี่ยนความรู้ว่าในระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเราไปถึงไหนบ้างนะครับผมเป็นคณะกรรมการชุดที่รัฐบาลแต่งตั้งขึ้นเมื่อปี2543นะครับกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยครับรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เป็นคนแต่งตั้งดร.อาทิตย์อุไรรัตน์ครับแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งทำเรื่องเอทานอลก่อนเพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันเรื่องอุตสาหกรรมอ้อยอุตสาหกรรมมันสำปะหลังแล้วก็กากน้ำตาลเป็นอุตสาหกรรมเอทานอลซึ่งวันนี้เรากลายเป็นอันดับ7ของโลกแล้วนะครับปีหน้าเนี่ยปีนี้ปี2556อุตสาหกรรมเอทานอลประเทศไทยเนี่ยจะขึ้นเป็นอันดับ5ของโลกซึ่งมาจากศูนย์นะครับเมื่อ13ปีที่แล้วพูดเอทานอลเนี่ยคนยังไม่เข้าใจเลยคนยังงงกันอยู่คนยังคิดว่าเป็นเหล้ากันอยู่เลยครับมันก็คือเหล้านั่นแหละแต่มันเป็นเหล้า200ดีกรีกินแล้วตายแต่เอามาใส่รถแล้ววิ่งดีมากนะครับพอเราเสร็จงานนั้นปุ๊บเนี่ยทางรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ดร.อาทิตย์ท่านก็บอกว่าเรื่องไบโอดีเซลก็เป็นเรื่องที่กระทรวงวิทยาศาสตร์เคยทำไว้แล้วนานแล้วด้วยนะครับตั้งแต่ปี2522-23ผมก็ยังใส่กางเกงขาสั้นอยู่ยังเป็นนักเรียนมัธยมอยู่นะก็เลยรื้อฟื้นตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาแล้วก็เสนอให้รัฐบาลเพื่อรัฐบาลประชาธิปัตย์เปลี่ยนไปเป็นรัฐบาลทักษิณหนึ่งเข้ามาก็อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอครับผ่านกระทรวงวิทยาศาสตร์แห่งนี้และหลังจากนั้น 2-3 ปีผมก็มาช่วยงานที่นี่เพื่อจะช่วยกันทำความฝันให้เป็นจริงวันนี้ก็จะเหมือนคนแก่มาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นสว.ถ้าไม่ถูกบังคับให้ไปย้อมผมก็จะหัวงอกเหมือนกันหมดแล้วเนี่ยนะมาเล่าสู่ความหลังให้ฟังแต่เป็นความหลังที่หวังว่าจะนำไปสู่อนาคตที่สดใสครับท่านจะได้ออกจากห้องนี้ไปกินข้าวกลางวันอย่างมีความสุขนะไม่ใช่ออกไปแบบท้องอืดท้องเรือกันหมดจะพยายามให้เป็นอย่างนั้นนะต่อผมวันนี้มีหมวกอยู่2ใบเป็นรองเจ้ากรมพัฒนาการช่างกรมอู่ทหารเรืออยู่ตำแหน่งหนึ่งก็เป็นเรื่องของการพัฒนาคนพัฒนาเทคโนโลยีบรรยายแบบนี้แหละครับอีกตำแหน่งหนึ่งผมเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติซึ่งก็หลังห้องก็มีผู้มีอาวุโสเป็นกรรมการอยู่ผมด้วยนั่งอยู่หนึ่งท่านนะครับพี่อเนกลิมศรีวิไลจริงๆต้องเรียกท่านว่าอาจารย์ต้องเรียกว่าบรมครูอเนกเพราะว่าปาล์มน้ำมันในยุค10กว่าปีที่ผ่านมาของประเทศไทยเนี่ยจะไม่เป็นอย่างนี้เลยถ้าไม่มีลูกศิษย์ของเกษตรศาสตร์คนนี้ครับมาช่วยวันนี้เมื่อกี้ก็ไปชมกันหน้าห้องแล้วนะครับเดี๋ยวจะเล่าสู่เบื้องหลังกันต่อแล้วก็มีเกษตรกรที่
ร่วมกันฝ่าฟันมาหลายท่านนะครับกำลังเดินทางมาก็มีมาแล้วก็มีเดี๋ยวเรามาถือโอกาสช่วงเช้าเนี่ยครับถ้ามีเวลาเหลือเราคุยกันหน่อยว่าเอ๊ะเราเรียนรู้อะไรบ้างแล้วเราจะถ่ายทอดองค์ความรู้พวกนี้ให้บรรดานักวิจัยกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะที่นี่นะครับที่อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยที่นี่มีนักวิทยาศาสตร์เก่งๆเยอะมากเป็นคนระดับหัวสมองของประเทศนะครับถ้าเกิดพวกเรารุ่นหัวงอกแล้วเนี่ยไม่มาช่วยกระตุ้นเขาไม่มาช่วยจุดความหวังให้เขาเนี่ยทุกคนก็จะทำงานกันไปผลิตผลงานใส่หิ้งไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวหิ้งก็เต็มประเทศชาติก็เหมือนเดิมวันนี้ประเทศไทยเราจำเป็นต้องลุกขึ้นไม่ใช่เดินแล้วนะครับเราต้องวิ่งเมื่อกี้วิทยากรก็ถามผู้บรรยายท่านที่แล้วบอกว่าเปิด EEC ไม่เห็นต้องทำอะไรเลยรัฐบาลทำหมดบอกไม่ได้นะถ้าปล่อยรัฐบาลทำเนี่ยมีแต่พังกับพังจะเกิดอะไรเลิกขึ้นรู้ไหมครับความกังวลของคนรุ่นผมมากที่สุดนะครับความกังวลของคนรุ่นที่ใกล้เกษียณมากที่สุดนี่ก็คือบอกว่าเราจะส่งมอบประเทศให้กับคนรุ่นหลังเนี่ยคนรุ่นวิทยากรหล่อๆทั้งคู่หล่อคนหนึ่งสวยคนหนึ่งเนี่ยนะครับรับประเทศไปจากมือพวกเราเนี่ยในสภาพที่แย่กว่าที่เรารับมาอันนั้นจะเป็นสิ่งที่คนเกษียณแล้วทั้งหลายจะนอนไม่หลับนะครับเราหวังว่าเราจะส่งมอบประเทศไทยในสภาพที่ดีกว่าที่เรารับมาดีกว่ายังไงความดีความเร็วเป็นเรื่องตัดสินใจยากนะครับแต่มันก็มีมาตรวัดอยู่จะวัดเรื่องความสงบสุขของสังคมก็ได้จะวัดเรื่องความร่ำรวยของสังคมก็ได้จะวัดว่าถนนเราดีแค่ไหนก็ได้จะวัดว่าขับรถจากกรุงเทพมาปทุมธานีเนี่ยใช้เวลากี่นาทีก็ได้นะครับเพราะมันสะท้อนถึงกระบวนการบริหารจัดการว่าเราดีเราแย่แค่ไหนแต่ปกติเราอยู่ในกาลาครับผมนี่ยิ่งมีกาลาครอบอีกชั้นหนึ่งเลยเรียกว่ากาลาโหมถ้าเรามัวแต่อยู่ในกาลาแล้วเราไม่แง้มกาลาออกไปดูข้างนอกเราจะไม่รู้เลยนะเราจะไม่รู้ว่าเราไปที่ไหนยังไงเราอยู่กันยังไงก็อยู่ในกาลาก็มีความสุขดีอะนะแต่ตอนนี้กาลานั้นมันเปิดแล้วนะครับจาก65ล้านคนมันจะกลายเป็น600ล้านคนเปิดพรึบขึ้นมาใน2กว่าปี3ปีข้างหน้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่พี่ไทยเราพูดกันรู้เรื่องแค่นี้นะฮะมันจะกลายเป็น600ล้านคนทีนี้ทั้งเหลืองทั้งแดงก็จะคุยกันรู้เรื่องหมดแล้วครับเพราะมันจะไม่ทะเลาะกันแล้วมันต้องไปทะเลาะกับเวียดนามแทนไปทะเลาะกับพม่าแทนไปทะเลาะกับเขมรไปทะเลาะกับมาเลย์แทนสังคมก็อาจจะดีขึ้นก็ได้นะครับผมหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นอันนั้นแหละครับเป็นความมุ่งหวังที่ผมคิดว่าก่อนที่เราจะไปกินข้าวกลางวันเนี่ยอย่างน้อยๆช่วยกันจุดประกายอย่างน้อยช่วยกันทำให้มีการบันทึกเอาไว้ว่าคนรุ่นเราทำเรื่องปาล์มน้ำมันทำเรื่องไบโอดีเซลทำเรื่องเอทานอลกันมาถึงขั้นเนี้ยเรามีอะไรส่งต่อได้บ้างเรามีอะไรจุดประกายความหวังในการที่จะไปพัฒนาวิจัยได้บ้างเรามีอะไรฝากไปกับพี่น้องเกษตรกรผู้แทนผู้บริหารสหกรณ์หลายท่านที่มาที่นี่กลับบ้านไปบริหารสหกรณ์ในสภาพที่ดีขึ้นกว่าปัจจุบันบ้างแล้วในที่สุดเราจะส่งมอบภาพลักษณ์ของประเทศส่งมอบความหวังของประเทศให้คนรุ่นถัดไปยังไงบ้างนะครับไม่ใช่สภาพที่ตะโกนด่ากันไปกันมานะครับเนี่ยครับแง้มกะลานิดหนึ่งผมก็เอาผลการวิเคราะห์ของสถาบัน IMD ซึ่งอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์แต่เขามาประเมินประเทศไทยทุกปีตอนนี้เขาประเมินประเทศไทยว่าใน59ประเทศประเทศไทยอยู่ที่อันดับ30เรื่องการแข่งขันนะครับฟังดูดีอยู่กลางๆพันมิดโรดพันกลางถนนดีก็ไม่ใช่เร็วก็ไม่เชิงแต่เราเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้นะครับเพราะถ้าเกิดเราเป็นแค่ประมาณ30จาก59 60ประเทศเนี่ยกลางๆเนี่ยเราเอาไม่รอดเราจะถูกสิงคโปร์มาเลดีดออกจากคนนั่งแถวหน้าไปนั่งแถวหลังสักพักก็อาจจะมีเวียดนามมานั่งตักดีดเราออกจากรถไปเลยนะครับรถที่เรียกว่าขบวน AEC หรือ TPP ที่วิทยากรเมื่อกี้พูดนะฮะเพราะการแข่งขันมันไม่จำกัดแค่นี้ละมันไม่จำกัดแค่60ละ5ล้านคนมันไม่จำกัดแค่600ล้านคนมันจะกลายเป็น 3,000 ล้านคนมันจะกลายเป็น 7,000 ล้านคนเรามีดีอะไรที่ไปแข่งกับเขาแต่ผมเชื่อนะฮะว่าเรามีดีไม่งั้นก็ไม่รู้จะคุยอะไรกันได้เราก็คงจะแยกย้ายกลับบ้านแก่กันไปแต่ไม่ใช่ผมเชื่อมั่นว่าเราทำได้นะครับก็เป็นหัวข้อที่ถูกกำหนดให้พูดเนี่ยฮะบอกว่า small smart
บอกว่าความเล็กพริกขี้หนูเนี่ยคือความเจ๋งเจ๋งยังไงเนี่ยคงใส่ต้องไปฟังเฉลยตอนบ่ายดร.เอกรัตน์ท่านนั่งอยู่หลังห้องเดี๋ยวท่านจะมาพูดว่าเราจะทำเล็กให้เจ๋งเนี่ยทำยังไงไม่ต้องกังวลนะครับไทยเทียบกับมาเลย์โอ้โหมาเลย์มันไป20ล้านตันเราเพิ่งแตะล้านตันอินโดนไป30ล้านตันเราเพิ่งแตะแค่นี้ไม่ต้องกลัวครับผมเชื่อว่าเล็กเนี่ยเจ๋งไม่งั้นนายขนมต้มไม่ชนะพม่าครับพม่าตัวใหญ่กว่าเราเยอะนะครับถามว่าสภาพประเทศไทยแบบนี้นะเอ๊ะเราทำอะไรผิดหรือเปล่าหรือเราคิดผิดอะไรหรือเปล่าหรือเราทำอะไรนอกลู่นอกทางว่ามันถึงไม่ดีนะครับประเมินมาดีๆเนี่ยก็ต้องขอประทานโทษเป็นภาษาอังกฤษเยอะนะครับสิ่งที่เราได้อันดับต้นๆของโลกเช่นการจ้างงานเต็มประเทศไม่มีใครตกงานถ้าอยากทำงานนะครับแต่คนว่างงานอยู่ตามตลาดหุ้นก็เยอะหรือเช่นเรื่องนี้ครับเรื่องนโยบายการเงินเนี่ยโอ้เราเจ๋งมากฝรั่งสั่งไงเราทำหมดเรื่องการค้าขายประเทศไทยเป็นประเทศค้าขายกันตั้งก่อนตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วทำกันมาตั้งแต่สุโขทัยนะผมเคยเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าพวกผมเป็นทหารเรือเนี่ยเราจะเจอวัตถุโบราณเรือสำเภาที่จมไปเมื่อ700ปีเนี่ยเราเจอเยอะเลยนะครับแล้วเราไปเจอทีไรเราจะเจอไหสมัยก่อนเขาเรียกว่าสังคโลกครับก็คือไหธรรมดาเนี่ยแต่เขาจะเคลือบคนรุ่นใหม่ก็บอกเป็นสังคโลกเป็นของมีค่าแล้วเชื่อไหมครับในหายเจออะไรรู้ไหมครับเจอปลาร้าคือประเทศไทยเนี่ยส่งออกปลาร้ามา700กว่าปีสมัยก่อนนะแล้วเชื่อไหมครับ 2,000 ปีที่แล้วฝรั่งก็กินปลาร้านะทหารโรมันที่รบเก่งๆยึดครองได้ครึ่งโลกเนี่ยนะครับเขาก็กินปลาร้าเอาละเขาไม่เรียกปลาร้าเขาเรียกว่าแอนโชวีพวกนักกินพิซซ่าทั้งหลายเขาจะชอบก็คือปลาร้าเนี่ยแหละก็คือเอาปลามาหมักนะครับเราเจอพวกนี้เยอะแยะแสดงว่าตั้งแต่โบราณกาลเนี่ยคนไทยเราค้าขายอยู่แล้วอาจจะคบกับจีนเดือนหรือไม่เป็นก็คบกับแขกนะฮะแล้วมีสังคมเดียวที่คบได้ทั้งแขกทั้งจีนน่ะก็คือสังคมไทยเนี่ยแหละครับอะไรจีนดีก็เอามาอะไรแขกดีก็เอามานะชื่อเป็นแขกหมดแต่หน้าเป็นตีอะไรแบบนี้นะครับก็มองไปรอบๆท่านก็จะเจอหมดมันมีที่เดียวนะครับก็จงใช้ประโยชน์ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ผมเชื่อว่าอันเนี้ยเป็นสะพานเชื่อมอนาคตได้แต่ก็มีหลายเรื่องที่เราประเมินมาแล้วเราไม่ได้เรื่องนะครับเช่นเขาเรียกว่าโซเชียลเฟรมเวิร์คความสงบสุขในสังคมในระยะ 6-7 ปี 8 ปีที่ผ่านมาเรามีเล่นกีฬาสีเล่นสงกรานต์กันอยู่เรื่อยแถวลาดประสงค์มันก็ประเมินออกมามันก็ไม่ดีนะครับเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับเรื่องนี้อ่อนมากผมเปรียบเทียบนะครับแง้มกะลาไปเทียบกับกะลาข้างๆบ้านมาเลย์ครับประเมินออกมา14ส่วน59ก็คือเป็นอันดับที่14ของโลกเราอยู่30แสดงว่ามาเลย์ดีกว่าเราเกือบ2เท่าแล้วเวลาประเมินขีดดำนี่คือขีดที่14นะครับประเมินแล้วว่าของมาของเขามันกลางๆหมดก็คือไอ้ดีก็ไม่ได้ดีเลิศแบบเรานะครับอันดับ2ของโลกยังไม่มีแต่เขาก็เกาะกลุ่มหมายความว่าประเมินทุกตัวออกมามันดีแบบสมดุลหมดก็ไม่ได้หมายความว่าอยากจะให้ประเทศไทยเดินตามมาเลย์นะครับแต่มีเรื่องหนึ่งที่ต้องเดินตามแล้วต้องรีบแซงก็คือเรื่องปั๊มน้ำมันที่จะต้องคุยกันวันนี้นะครับแต่มาเลย์เนี่ยวันนี้รายได้ต่อหัวต่อคนเขามากกว่าประเทศไทย 2.5 เท่าแล้วนะแล้วเขาก็จะเป็นประเทศแรกในกลุ่มเนี่ยยกเว้นสิงคโปร์นะครับที่จะกระโดดข้ามกับดักที่เรียกว่ากับดักรายได้ปานกลางนะครับประเทศไทยเราอยู่กับดักเนี่ยมา10กว่าปีแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดเราอยู่ต่อไปเดี๋ยวเราจะปีนกับดักนั้นไม่ออกละแต่เป็นธรรมดาของโลกอันนี้ผมยืมมาจากสถิติของธนาคารโลกเขาดูประวัติศาสตร์ของโลกเลยครับโลกอยู่นี่มองย้อนไป 30-40 ปีเนี่ยบอกว่าในโลกที่พัฒนาทางเศรษฐกิจขึ้นเนี่ยสัดส่วนรายได้ภาคเกษตรจะตกลงเสมอเป็นสัจธรรมนะครับก็ประเทศไทยก็เหมือนกันนะประเทศไทยเราก็ผมพล็อตไว้เนี่ยตั้งแต่ปีที่ก่อนผมเกิดจนถึงปัจจุบันเนี่ยสัดส่วนภาคเกษตรเราจากเกือบ 40% รายได้ประเทศนะครับหมายความคนทำการเกษตรเนี่ยสร้างรายได้กับประเทศเนี่ยประมาณเกือบ 40% ลดลงมาแต่อยู่ที่ต่ำกว่า 10% ในช่วงก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อ15ปีที่แล้วหลังจากนั้นพังงกหัวขึ้นวันปีนี้ปีล่าสุดอยู่ที่ 13% ใช่ไหมครับ
ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรอยู่ที่ 13% ละดีหรือไม่ดีเดี๋ยวคุยกันต่อนะครับแต่ประเทศส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นหมายความว่าถ้าเกิดเราจะพัฒนาประเทศเหมือนกับว่าเราต้องเลิกทำเกษตรอะแต่ไม่จริงเสมอไปต้องบอกเลิกทำการเกษตรแบบเอาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินดีกว่าชวนกันมาทำการเกษตรแบบเงยหน้าชวนกันทำเกษตรแบบเงยหน้าดูฟ้าดูดินบ้างนะเพราะไม่ได้มีแต่ประเทศเราที่ทำแบบนั้นไม่ต้องพูดถึงพม่าในช่วงปฏิวัตินะครับพม่าช่วงปฏิวัติเนี่ยทุกคนจนลงหมดสัดส่วนภาคเกษตรมันพุ่งปูดเลยนะครับหรือฟิลิปปินส์ในช่วงที่เขาย่ำแย่สัดส่วนภาคเกษตรก็สูงขึ้นบางคนก็บอกผมอย่างนี้นักเศรษฐศาสตร์บอกผมว่าอ๋อเหตุผลที่สัดส่วนภาคเกษตรเราโตขึ้นเพราะว่าช่วงเศรษฐกิจล่มเมื่อ15ปีที่แล้วเนี่ยทุกคนกลับบ้านนอกหมดไปทำการเกษตรก็เลยทำให้เศรษฐกิจการเกษตรเราโตขึ้นอ่ะก็ถือโอกาสอันนี้แหละครับเป็นให้เป็น blessing in disguise ถือว่าเป็นโชคของเราที่เศรษฐกิจคราวนั้นมันไม่ดีเรากลับไปบ้านไปช่วยกันพัฒนาชนบทให้เจริญขึ้นทีนี้มองแคบลงมานิดหนึ่งครับมองในกลุ่มเอากลุ่มอาเซียนดีกว่านะครับเนี่ยนะฮะนี่ในกลุ่มอาเซียน6ประเทศมีไทยฟิลิปปินส์มาเลย์อินโดแล้วก็เทียบกับโลกเห็นไหมครับกลุ่มพวกนี้ก็คือเพื่อนร่วมชะตากรรมในเศรษฐกิจล่มสลายเมื่อ15ปีที่แล้วทั้งสิ้นนะถ้าดูอินโดนีเซียโดนหนักกว่าเราเห็นไหมครับพอเศรษฐกิจล่มปุ๊บเนี่ยภาคเกษตรโตเลยแตะ 20% เลยแล้วก็ฟื้นไข้ก็ลดลงเรื่อยๆเหมือนกันตอนนี้มาแตะอยู่ที่ 15% นะครับประเทศฟิลิปปินส์นะจาก 20% เขาไม่ได้ผูกกระทบเพราะเขาไม่มีอุตสาหกรรมเหมือนเรานะครับเขาก็ลดลงมาเรื่อยๆตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 13% มาเลเซียครับเหมือนกันเศรษฐกิจล่มมาเลยไม่ได้ล่มกับเราแต่ก็เศรษฐกิจภาคเกษตรก็โตขึ้นแล้วก็ลดลงแล้วก็พองกหัวขึ้นประเทศไทยครับเหมือนกันพอลดลงมาสีนี้นะครับสีเขียวเนี่ยนะสีเขียวแต้มเหลืองเนี่ยพอเศรษฐกิจล่มสลายตอนนั้นก็ขึ้นไปอยู่3ปีตกลงมาแล้วก็ขึ้นอีกทีนึงเห็นมั้ยครับหลังจากนั้นขึ้นมาตลอดคำถามก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่ประมาณปี43 44เป็นต้นมาคำตอบส่วนหนึ่งอยู่ที่สวนปาล์มนะครับเศรษฐกิจการเกษตรที่โตขึ้นมาส่วนหนึ่งเพราะว่ามีการพัฒนาเรื่องปาล์มพัฒนาเรื่องอ้อยนะครับมันไม่ค่อยได้ทำอะไรมากแต่หวังว่าจะมีการทำเพิ่มเติมขึ้นนะครับแล้วสำคัญไปกว่านั้นคือมีเรื่องยางพาราด้วยแต่ยางเนี่ยสักพักผมจะมีข่าวร้ายให้ฟังด้วยนะฮะเรื่องการใช้พื้นที่ในประเทศไทยก็ถามว่าวันนี้เราปลูกปาล์มเกือบ5ล้านไร่เยอะไหมคำตอบคือน้อยนะครับเพราะจริงๆพื้นที่การเกษตรบ้านเรามีทั้งหมดตั้ง130กว่าเกือบจริงๆมันงอกขึ้นมาแล้วครับตัวเลขเดิมที่พวกผมเชื่อกันคืออยู่มี130วันนี้มันงอกขึ้นมาเกือบ150ล้านไร่คงแปลงจากป่าทั้งหลายอดีตป่าว่าอย่างนั้นนะเพราะจริงๆเราก็ไม่ค่อยได้มีป่าสมบูรณ์นักนะก็มีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่นาซะ70กว่าล้านไร่นะครับพื้นที่พืชไร่35ล้านไร่นะครับไปดูไม้ผลและไม้ยืนต้นเนี่ยมีอยู่34ล้านไร่ใน34ล้านไร่มีสวนปาล์มอยู่4กว่าเกือบ5ล้านไร่ถามว่าจะโตกว่านี้ได้ไหมผมเชื่อมันจะโตขึ้นนะครับแต่ถ้าฟังสองท่านเมื่อกี้พูดบอกว่าแค่5ล้านไร่นี้ก็ไม่รู้จะไปทำอะไรแล้วนะอย่าเพิ่งไปดับความฝันเลยนะครับอย่าเพิ่งไปเลิกฝันต่ออีกนิดนึงผมยังเชื่อว่ามันยังมีทางไปเหตุผลหนึ่งที่เราจะไปเหตุผลหนึ่งที่เราจะทำการเกษตรแบบเอาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินใช้คนเยอะไม่ได้ก็เพราะว่าคนเราแก่หมดแล้วเนี่ยนะครับคนรุ่นผมเนี่ยเป็นคนรุ่นยุคมีลูกเยอะพวกผมเนี่ยเป็นเกิดในครอบครัวลูกเยอะนะครับแต่รุ่นถัดไปนี่เขาแทบจะลูกคนเดียวสองคนกันหมดแล้วเพราะนั้นเราไม่มีละไม่มีคนมาทำนามาทำการเกษตรเยอะละเพราะนั้นเราต้องหมุนปรับโครงสร้างประเทศอย่าว่าผมไปแอบฟังเขาอภิปรายในสภาสัปดาห์ที่แล้วนะเพราะน่าเบื่อมาก 2-3 วันนี้ก็น่าเบื่อเหมือนกันเพราะว่ามีแต่คนด่ากันไปด่ากันมาสาระแทบจะหายไปจากการด่านั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดฟังอย่างแยบยลผมว่าทิศทางประเทศเนี่ยทุกคนเห็นด้วยหมดแล้วว่าเราจำเป็นจะต้องลุกขึ้นยืนแล้วเดินต่อไปแล้วก็วิ่งด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเราจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะครับ
นโยบายหลักๆที่จะมองว่า10ปีข้างหน้าเราจะปรับโครงสร้างประเทศยังไงเนี่ยมี 2-3 เรื่องเรื่องแรกคือเรื่องพลังงานวันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับสภาพพลังงานที่เป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันจะไม่ไหวนะครับแล้วจะดีหรือเลวเดี๋ยววันศุกร์รู้กันเหมือนนัดกันนะวันศุกร์เรามีมวยนัดใหญ่ก็คือวันที่5ไฟจะรีหรือไม่ถ้าถามผมว่าถ้ารีเขาจะรีแถวไหนเขาไม่รีแถวกรุงเทพหรอกครับสงสัยปทุมธานีจะโดนก่อนเหมือนเวลาน้ำท่วมเหมือนกันน้ำท่วมก็ต้องปทุมธานีรับไปก่อนเราจะต้องสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมพลังงานด้วยอุตสาหกรรมพลังงานเนี่ยตั้งแต่เราพัฒนาเศรษฐกิจมา 30-40 ปีนะเป็นอุตสาหกรรมที่จ่ายเงินออกนอกประเทศตลอดนะครับแต่เป้าหมาย10ปีข้างหน้าคือทำพัฒนาประเทศให้อยู่ในสถานะที่ต้องสร้างรายได้จากพลังงานวันนี้อุตสาหกรรมการแพทย์เขาทำได้แล้วนะครับอุตสาหกรรมการแพทย์แต่ก่อนก็เป็นอุตสาหกรรมที่มีแต่รายจ่ายเหมือนกันเดี๋ยวนี้อุตสาหกรรมการแพทย์ทำรายได้กับประเทศนะครับจากmedical tourism จากการท่องเที่ยวเชิงการพยาบาลก็ภูเก็ตก็เป็นศูนย์กลางการแปลงเพศอันดับหนึ่งของโลกราคาถูกและสวยเขาว่าอย่างนั้นนะผมไม่รู้หรอกครับเขาว่าอย่างนั้นอุตสาหกรรมเสริมจมูกอุตสาหกรรมทำผิวอุตสาหกรรมฉีดวิตามินซีเข้าเพื่อลดความเหี่ยวย่นของผิวหนังอะไรแบบนี้มันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่มากเพื่อนผมเพิ่งร่วมคณะกับกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยครับไปที่ยุโรปไปกับท่านนายกที่ไปสวีเดนกับเบลเยียมเมื่อต้นเดือนก็ไปเห็นเลยว่าการที่หมอเขาลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างเนี่ยโอ้หมอเก่งอ่ะเป็นชุดคนที่สมองดีมากอาจจะคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆพวกเราวิศวกรทั้งหลายเนี่ยพวกเรียนเทคนิคเนี่ยนั่งๆกันเนี่ยก็คุยไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันโดนเขาว่ามาเหมือนกันนะแต่พวกหมอเนี่ยเวลาเขาทำการค้าเขาทำได้ดีมากวันนี้นะครับอุตสาหกรรมการแพทย์ของไทยเนี่ยนำหน้าเพื่อนบ้านหมดแล้วนะครับแม้กระทั่งสิงคโปร์ก็สู้ไม่ได้สเต็ปถัดไปเราต้องเอาชนะเกาหลีให้ได้แต่เกาหลีเขาเก่งกว่าเพราะเขาผลิตคนออกมาหน้าเหมือนกันแพร่เลยไปดูดาราเกาหลีได้นะหน้าเหมือนกันหมดออกมาจากคลินิกเดียวกันอีกหน่อยไทยเราก็จะเป็นอย่างนั้นนะคนหน้าตาไม่ดีจะหายไปจากเมืองไทยหมดแล้วนะยกเว้นคนรุ่นผมยังเหลืออยู่เยอะเกะกะหน่อยแต่ก็ทนอีกนิดนึงครับอีกสักพักก็จะเริ่มจางหายไปจากสังคมหมดAC เนี่ยเรื่องสำคัญเพราะนั้นถ้าสนใจว่าโลจิสติกมันจะเป็นยังไงเราจะพัฒนารถไฟความเร็วสูงยังไงไปเปิดดูตาม YouTube ต่างๆที่รัฐบาลเขาออกมานะครับผมเชื่อว่าทำเป็นอย่างนั้นแต่นโยบายที่สำคัญเนี่ยคือนโยบายเรื่องภาคเกษตรที่จะต้องสร้างรายได้ให้ได้นะครับแล้วเป็นการปรับฐานนะครับจะดีจะเลวเนี่ยนโยบายเรื่องแม้กระทั่งเรื่องการจำนำข้าวนโยบายเรื่องการจำนำมันจำนำข้าวโพดอะไรพวกนี้นะครับไปดูลึกๆเนี่ยเขามีแนวความคิดอีกตำราหนึ่งนะครับก็เรื่องนี้เถียงกันได้เพราะเป็นเรื่องหลักความคิดในเชิงเศรษฐกิจว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงก็น่าตกใจว่าเรากระตุ้นซะจนเรากลายเป็นผู้ผลิตรถยนต์อันดับ8ของโลกเผลอแป๊บเดียวนะครับกับพริบตาเดียวเป็นอันดับ8ของโลกแล้วรถมันเพิ่มขึ้นจำนวนเยอะนะก็ดีฮะรถมีเยอะก็จะได้ใช้แก๊สโซฮอล์มากขึ้นจะได้ใช้ไบโอดีเซลมากขึ้นในนโยบายที่ซ่อนๆอยู่มีนโยบายเรื่องการเกษตรผูกอยู่ทั้งนั้นเลยเพราะว่าวันนี้ 42% ตัวเลขสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเหมือนกันนะครับว่ามันมาจากภาคเกษตรทั้งสิ้น 42% ของการจ้างงานนะครับเพราะนั้นไปทำการเกษตรอะไรเนี่ยมันก็อยู่ในประเทศสร้างเศรษฐกิจได้ทั้งนั้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นสาระสำคัญในการเทิร์นอะราวด์ไทยแลนด์ที่ว่าในการเดินลุกขึ้นเดินของประเทศไทยเดินก่อนวิ่งนะครับไม่ใช่ลุกขึ้นแล้ววิ่งเลยเดี๋ยวเอ็นฉีกนะครับต้องลุกขึ้นเดินแล้วก็วิ่งก็คือเรื่องการเตรียมเทคโนโลยีเตรียมเทคโนโลยีอย่างเดียวมันไม่พอนะครับทำแต่เรื่องปาล์มน้ำมันเทคโนโลยีปาล์มน้ำมันอย่างเดียวไม่พอมันต้องเตรียมอุตสาหกรรมด้วยพอพูดถึงการเตรียมอุตสาหกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องนโยบายเศรษฐกิจสำคัญของประเทศครับเพราะเรานักวิทยาศาสตร์เนี่ยคิดไปเถอะแต่คิดไปแล้วไม่มีใครทำอะไรมันก็ไม่เกิดอะไรนะครับเมื่อคิดเทคโนโลยีแล้วมันต้องเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมให้ได้แล้วอุตสาหกรรมจะเข้มแข็งได้มันต้องเชื่อมโยงกับคนส่วนใหญ่ของประเทศได้วันนี้คำตอบว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศคืออะไรก็ต้องบอกเป็นภาคเกษตรครับเผอิญว่ากระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงเกษตรบ้านเราเขาไม่ค่อยคุยกันเท่าไหร่ไม่ทราบจัดสัมมนากันบ่อยไหมนะครับถ้าเป็นผมจะจับ
มาตีมาเตะบอลกันจับตีปิงปองกันจะได้รู้จักจะได้คุยกันจะได้พัฒนาเศรษฐกิจที่มันเป็นคลัสเตอร์เดียวกันออกมาก็จะมีอาดัมก็จะมีกระทรวงวิทยาศาสตร์มาช่วยคิดนะครับที่เราจะคุยกันวันนี้คือเรื่องนี้ครับเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วพัฒนาอินดัสเทรียลแพลตฟอร์มพัฒนาเวทีให้เกษตรกรได้โลดแล่นในเวทีโลกในเวที AEC ที่บอกว่า small and smart เนี่ยนะครับนโยบายรัฐบาลเขียนทั้งหมดแล้วบางเรื่องทำได้ดีมากบางเรื่องทำได้ไม่เท่าไหร่บางเรื่องยังไม่ได้ทำไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าการบริหารประเทศเนี่ยมันมีหลายเรื่องจริงๆถ้าเกิดไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลมันมีเรื่องได้พูดเยอะนะครับแล้วก็สนุกด้วยทุกคนจะไม่เบื่อด้วยนะครับเวลามาด่าใครให้คนอื่นฟังเนี่ยมันสนุกสนุกทั้งคนพูดสนุกสำหรับคนฟังหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ถ้าจะพูดให้พูดชมรัฐบาลเนี่ยในฐานะผู้ที่ต้องพูดเนี่ยโอ้มันยากเหลือเกินนะมันยากมันทำมันไม่สนุกอ่ะทุกคนจะหลับหมดเอาละครับแต่ถามว่า10กว่าปีที่ผ่านมานโยบายพลังงานทดแทนทำให้เกิดอะไรกับประเทศบ้างก็อย่างหนึ่งก็เห็นแล้วครับว่าทำให้ทุกท่านต้องมานั่งอยู่ในห้องนี้เพราะไม่งั้นนะครับเราเลิกปลูกปาล์มกันหมดละถ้าไม่มีนโยบายทำไบโอดีเซลนะครับสวนปาล์ม3ล้านไร่ก็เหลือเกินพอละเราต้องฟันทิ้งหมดก็ถามว่าที่นาหรือที่สวนเหล่านั้นทำอะไรก็ตากแดดต่อไปอันนี้คือนโยบายสำคัญนะครับแล้วไม่ใช่นโยบายของรัฐบาลเดียวด้วยต้องบอกว่าทั้งประชาธิปัตย์ก็รับเพื่อไทยหรือพลังประชาชนหรือไทยรักไทยสมัยก่อนเขาก็รับทั้งสิ้นสำคัญไปกว่านั้นนโยบายนี้เป็นนโยบายที่ริเริ่มจากโครงการสวนพงศ์สวนจิตรลดานะครับเราไม่ต้องไปถกเถียงแล้วว่าจุดมุ่งหมายของนโยบายแบบนี้มาจากที่ไหนแล้วเพื่ออะไรแต่วันนี้ผลของมันเราเห็นแล้วนะครับคนก็ถามว่าเอ๊ะมันเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายที่เราไปทำเพิ่นถ้าจะมองก็บอกว่า12ปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นก็บอกว่านโยบายพลังงานทดแทนเนี่ยที่ทำให้เกิดโครงการไบโอดีเซลปลูกปาล์มกันถึง5ล้านไร่ทำให้อุตสาหกรรมอ้อยขึ้นถึง100ล้านตันเนี่ยนะครับเข้าไป8ล้านไร่เนี่ยก็เหตุผลหลักวันนี้เราขึ้นเป็นอันดับท็อป10ของโลกนะก็ถือว่าเป็นผลงานอันสำคัญนะบริษัทรถยนต์ในประเทศทุกบริษัทรับรองหมดแล้วนะรับรองการใช้ไบโอดีเซล 5% 7% บริษัทในยุโรปเพิ่งมาประกาศว่าเขารับรองการใช้ไบโอดีเซล 100% ก็มีนะครับแล้วก็ใช้ในรถบรรทุกกับใช้ในรถบัสรถขนส่งมวลชนได้ก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าคงจะมีการแถลงเรื่องนี้ออกมาก็มันเกิดละแต่เรื่องพวกนี้จะไม่เกิดนะครับถ้าเกิดเราไม่มีน้ำมันมาขายวันนี้เราเกิดละเรามีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมในประเทศอุตสาหกรรมโรงกลั่นเนี่ยไปแตะเขายากมากนะครับปกติไม่ต้องหวังว่านักวิทยาศาสตร์ในห้องนี้จะมีอำนาจถึงขนาดไปบอกบริษัทน้ำมันบอกผสมอย่างเท่านั้นเท่านี้ยากมากแต่การที่ทำงานกันมาอย่างต่อเนื่อง10กว่าปีเนี่ยวันนี้ก็บังคับหมดแล้วครับ 5% ผสมไปกำลังจะเพิ่มเป็น 7%บางส่วนกำลังจะเริ่มขยับเป็นไบโอดีเซล 20% เพราะนั้นปาล์มน้ำมันที่เหลือไปจากที่เหลือจาก 380,000 ตันใส่ไบโอดีเซลเนี่ยถามว่าจะไปไหนก็ต้องไป B20 บางส่วนไป B100 บางส่วนไป B7 นะครับก็จะมีนโยบายที่ขยับออกมาเรื่อยๆไม่ใช่แค่นี้นะครับมันยังมีเรื่องอุตสาหกรรมเชื่อมโยงที่เอากะลาปาล์มไปผลิตไฟฟ้าเอาเส้นใยปาล์มไปทำแก๊สซิฟายเพื่อผลิตไฟฟ้าสร้างรายได้เพิ่มให้กับกลุ่มสหกรณ์หรือกลุ่มโรงหีบกลุ่มโรงสกัดได้อีกส่วนหนึ่งด้วยแล้วบางที่เนี่ยรายได้ส่วนนั้นนะครับขึ้นไปถึง 30% ของรายได้แล้วนะครับบางส่วนก็ไปผ่านทำเป็นไบโอแก๊สก่อนรายได้พวกนี้ในที่สุดแล้วมันไปสู่เกษตรกรได้เพราะเกษตรกรเป็นเจ้าของวัตถุดิบนะคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยก็ต้องสร้างความสัมพันธ์ที่เหมาะสมแต่เรื่องพวกนี้เหมือนกันครับฝากไว้ฝั่งนักวิจัยด้วยว่าเรื่องพวกนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเราไม่เตรียมเทคโนโลยีเอาไว้มันจะไม่เกิดอุตสาหกรรมมันจะไม่เกิดแพลตฟอร์มที่ว่านะครับมันต้องสร้างให้ได้แล้วเราก็เริ่มแย่เข้าไปตลาดส่งออกครับยากแต่ก็ต้องเริ่มเหมือนกันอุตสาหกรรมเอทานอลเนี่ยส่งออกไปในเอเชียเนี่ยโดนเรากินหมดแล้วนะครับ
ราส่งออกได้หมดแล้วแต่ไบโอดีเซลเนี่ยผมหวังว่าสักพักเราคงจะเริ่มส่งออกได้ปาล์มน้ำมันบรรจุขวดแบบรับรอง ISPO ที่ว่าเนี่ยนะครับเหตุผลที่ประเทศไทยเป็นที่น่าสนใจสำหรับตลาดยุโรปเนี่ยก็เพราะว่าบ้านเราหนึ่งเราไม่มีลิงอุรังอุตังมีแล้วมันยุ่งเพราะว่าสังเกตไหมครับถ้าดูสถิติเมื่อกี้ที่นักวิจัยจากกสิกรรีเสิร์ชทำให้ดูนะพอผลผลิตปาล์มน้ำมันแซงถั่วเหลืองเมื่อปี2008นะครับปี2008ก็คือปี51นะครับปี51เราแซงถั่วเหลืองได้ปีถัดมาเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับเกิดการโจมตีปาล์มน้ำมันอย่างเป็นขบวนการปาล์มน้ำมันไม่ดีอย่างนั้นปาล์มน้ำมันทั้งอีลิงอุรังอุตังไม่มีที่อยู่ปาล์มน้ำมันทำให้คนยากคนจนไม่มีที่อยู่ปาล์มน้ำมันทำให้ป่าดิบชื้นทั้งหลายหายไปเป็นต้นจนในสุดคนยุโรปเลิกกินน้ำมันปาล์มครับหนักกว่านั้นนะเดี๋ยวพี่เนกคงจะเล่าให้ฟังได้ด้วยพี่สุริยาด้วยนะครับมาอยู่ในนี้คงจะเล่าให้สู่กันฟังได้ด้วยว่าแล้วเขาบอกโอ้กินปาล์มน้ำมันเดี๋ยวหัวใจวายอย่างร้อนอย่างนี้เป็นชุดไม่ได้มาหมัดเดียวนะครับมาเป็นชุดแล้วเวลาฝรั่งพูดเนี่ยไม่ใช่แค่ฝรั่งฟังนะฝรั่งพูดเนี่ยหัวดำหัวขาวหัวเหลืองฟังกันหมดเชื่อหมดสรังคฉามิกันหมดพลอยทำให้ตลาดบริโภคน้ำมันปาล์มทั่วโลกซุดตัวไปหมดเลยครับแต่เรื่องนี้ก็จำเป็นต้องแง้มกะลาไปด่าเพื่อนบ้านนิดนึงมาเลเซียเนี่ยเขาถือว่าเขาครองอำนาจในอาณาจักรความรู้ของเรื่องปาล์มน้ำมันไว้ครบถ้วนหมดแล้วแล้วมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่แบ่งปันความรู้นั้นด้วยนะครับศัตรูหมายเลขหนึ่งก็คือเกษตรกรไทยอ่ะบ่อนทำลายได้บ่อนก็คือส่งพันปลอมมาวางยาเราไว้พักพวกผมที่ปากใต้ก็โดนกันไปเยอะนะโดนปาล์มพันมาเลยไม่ดีทั้งหลายเข้าไปเยอะก็มีคนไทยสัญชาติมาเลยไม่ใช่ว่าสัญชาติคนไทยสัญชาติไทยนี่แหละแต่ใจมาเลยเขาก็ช่วยกันบ่อนทำลายทำให้อุตสาหกรรมเราไม่เข้มแข็งทำให้สวนปาล์มเราไม่เข้มแข็งแต่ด้วยความใจแคบของมาเลเซียเนี่ยทำให้ประเทศยากจนทั้งหลายเนี่ยไม่มีโอกาสแย้มเข้ามาในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันเลยครับแล้วมันก็มีกลุ่มนักคิดเนี่ยเกิดขึ้นในเมืองไทยบอกว่าเราย้อนรอยมาเลยกันหน่อยดีกว่าคนที่ร่วมหัวจมท้ายกับผมเรื่องนี้ก็นั่งอยู่หลังห้องยิ้มอยู่ข้างหลังเราย้อนรอยมาเลยแก้เผ็ดฮะแก้เผ็ดบอกไม่ให้ใช่ไหมไม่ให้เราทำเองแล้วให้มันรู้ไปว่าเราจะรู้ไม่ทันมาเลยวันนี้ผมพูดได้เต็มปากเต็มคำถ้าเกิดท่านมาฟังสัมมนาเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็มีการสัมมนาเรื่องการขยายพันธุ์ปาล์มการจัดการสวนปาล์มยังไงไม่ทราบห้องไหนแถวเนี้ยนะครับมีวิทยากรก็คือคุณอเนกมีดร.จากไบโอเทคท่านดำเนินการสมวงตระกูลรุ่งนะครับแล้วก็มีพี่สมเจตปทุมมินมือปาล์มที่ไปปลูกปาล์มอยู่ที่หนองคายด้วยนะครับมาเล่าสู่กันฟังโอ้ก็เป็นการย้อนสอนมาเลยได้วิธีหนึ่งและเชื่อไหมครับเราไม่ได้ย้อนที่นี่ที่เดียวปรากฏว่าเราย้อนไปปลุกคนในแอฟริกาบางส่วนให้ลุกขึ้นมาทำสวนปาล์มได้ด้วยทั้งที่ต้นตอทางด้านพันธุกรรมปาล์มทั้งหลายก็มาจากแอฟริกาส่วนหนึ่งมาจากอเมริกากลางอเมริกาใต้ส่วนหนึ่งวันนี้ประเทศพวกนั้นก็เริ่มลุกขึ้นมาทำหมดแล้วครับใช้โมเดลแบบประเทศไทยแล้วถามว่าประเทศไทยเราดีแบบไหนเราดีแบบเล็กพี่ขี้หนูเราไม่มีสวนปาล์มใหญ่ที่หนึ่งเป็นล้านไร่ไม่มีที่หนึ่งเป็นแสนไร่ไม่มีแต่เรามีผมมี12ไร่อะว่ายังไงแบบนั้นบางคนมี50ไร่บางคนมี100ไร่วันนี้คนมีร้อยไร่เป็นเศรษฐีเป็นส่วนใหญ่หมดแล้วเรามีดีแบบเนี้ย small smart นะครับเล็กฉลาดแล้วก็เผ็ดด้วยความเผ็ดของเราเนื่องจากเราเผ็ดกว่าเราเลยแก้เผ็ดมาเลยได้ก็เป็นวิธีเดียวแล้วเชื่อไหมครับวันนี้พอมาเลยถูกมาเลยกับอินโดถูกยุโรปโจมตีราคาตกอ้าวเกษตรกรไทยซวยไปด้วยเมื่อ2เดือนที่แล้วราคาตกเหลือ3บาทก็มีการปิดถนนแถวชุมพรไม่ทราบพี่ไปร่วมปิดด้วยป่ะก็มีบ้างนะครับต้องส่งเสียงดังๆกันบ้างไม่งั้นมันไม่ได้ยินก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ผมยังเชื่อว่าถ้าเรา
พัฒนาดีๆเนี่ยเราไม่ติดกลับไปมาเลยครับเราจะต้องไม่พยายามไปส่งออก 90% ผลผลิตนะอย่าทำเหมือนข้าวข้าวเราทำได้100เราส่งออก70อย่างเงี้ยไม่ดีครับผมว่าเราทำ100สมมติว่าปาล์มนะครับเราทำได้ล้านตันส่งออก100,000พอนะครับทำได้2ล้านตันส่งออกสัก200,000พออย่าส่งออกเยอะใช้ผลิตในประเทศแล้วง่ายครับเพราะเรามีกฎหมายอยู่ในมือบังคับขายคนกรุงเทพเนี่ยง่ายสุดละเพราะวันนี้น้ำมันดีเซลบ้านเรานะครับผลิตใช้กันอยู่57-58ล้านลิตรต่อวันนะ50,000ตันต่อวันบังคับผสมก็ใส่น้ำมันปาล์มเข้าไปถ้าเกิดบังคับจริงๆจังๆนะครับบังคับสัก10ตันต่อวัน50,000ตันบังคับสัก10,000ตันต่อวันก็สบายแล้ว10,000ตันต่อวันปีนึงมีเกือบๆมีอยู่365ท่านก็คูณเข้าไปนะครับก็จะเป็นตลาดอันใหญ่มากที่มีเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะมันเผาทิ้งทุกวันมาเลย์ทำไม่ได้นะครับเพราะมาเลย์ราคาน้ำมันดีเซลเขากดไว้ต่ำมากอันนี้เป็นกลยุทธ์เดียวที่เราจะแข่งกับมาเลย์ได้คือสร้างตลาดในประเทศนะแล้วเราก็มีเรื่องอื่นเรารู้อะไรเราบอกหมดเลยนะครับประเทศไทยเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีไงรู้อะไรเอามาแชร์กันแล้วถ้าเกิดปาปัวนิวกินีมาถามเราบอกเวียดนามมาถามเราบอกเขมรทำไม่เป็นเราส่งมือดีๆเราไปช่วยปลูกเดี๋ยวจะส่งดร.เอกรัตน์ไปช่วยตั้งโรงหีบด้วยพม่าทำไม่เป็นเราช่วยเขาเหมือนตอนเราทำไบโอดีเซลชุมชนนะครับวันนี้ไบโอดีเซลชุมชนกระจายไปทั่วอาเซียนเลยเพราะในประเทศลาวบางที่เนี่ยน้ำมันดีเซลเขาไม่ใช่แค่ลิตรละ30บาทเหมือนไทยเขาไป50บาทแบบนั้นนะทำไบโอดีเซลชุมชนมันคุ้มแล้ววัตถุดิบก็ไปจากน้ำมันใช้แล้วในเมืองไทยเนี่ยนะครับไม่ได้ไปจากไหนเพราะวันนี้เมื่อเช้าผมเช็คราคาแล้วน้ำมันทอดแล้วบ้านเรานะครับตอนนี้เหลืออยู่12บาททำไบโอดีเซลยังไงก็ไม่เกิน17บาทใครทำเกินต้องถูกตีมือเดี๋ยวจะให้อาจารย์ศิริลักษณ์ลงโทษแสดงว่าทำไม่เป็นก็ทำ17ถ้าเกิดทำไบโอดีเซลชุมชน17บาทเราไปซื้อทำไมล่ะครับจากปั๊มตั้ง30บาทไม่จำเป็นใช่ไหมครับก็วันนี้มีคนทำแบบนี้ได้เยอะแล้วเพราะนั้นไอ้ความที่เราเล็กพริกขี้หนูเนี่ยนะฮะทำให้เราเก่งพอที่จะขยายเศรษฐกิจการเกษตรบ้านเราเนี่ย AEC เนี่ยอยู่ในมืออยู่แล้วนะครับเพราะมาเลไม่น่าจะแข่งเราได้ยกเว้นปาล์มเนี่ยมาเลน่าจะแข่งเราได้แต่เรื่องอื่นเรื่องอ้อยเรื่องมันผมไม่เชื่อว่าจะมีใครมาเก่งกว่าเราแถบนี้แม้กระทั่งในเมืองจีนยังมีบริษัทไทยไปปลูกอ้อยได้เลยครับหรือออสเตรเลียวันนี้มีบริษัทไทยไปทำเหมืองถ่านหินแล้วก็ไปปลูกอ้อยอนาคตไร่อ้อยในออสเตรเลียจะเป็นบริษัทไทยที่ทำแล้วก็จะมีปริมาณพื้นที่ปลูกอ้อยมากกว่าเมืองไทยด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงปาปัวนิวกินีรวมไปถึงประเทศอื่นๆด้วยตอนนี้เกษตรไทยเราขยายไปหมดแล้วนะครับถ้าเกิดผมพูดเรื่องอ้อยคงจะยาวผมจะข้ามไปแต่จะพูดให้ฟังว่าวันนี้เรามีโรงแปรรูปพลังงานทดแทนที่มาจากกากน้ำตาลเนี่ยนะครับกับมันสำปะหลังทั้งหมด21โรงกำลังการผลิตติดตั้ง 3.1 ล้านลิตรต่อวันใช้จริงอยู่ประมาณ2ล้านลิตรแล้วนะครับเราเป็นประเทศที่2ถัดจากบราซิลครับในทั่วโลก258ประเทศเนี่ยมีอยู่2ประเทศที่ใช้เอทานอลเกิน 10% ของน้ำมันเบนซินนะประเทศแรกคือบราซิลทำได้เมื่อ37ปีที่แล้วประเทศที่2ประเทศไทยครับทำได้เมื่อต้นปีนี้เองฮะทำต่อกันมา3เดือนวันนี้เราใช้เอทานอลอยู่ 2.2 ล้านลิตรเราใช้น้ำมันเบนซินอยู่21ล้านลิตรเราเพิ่งเกิน 10% ไปแค่นี้ผมก็ชัยโยได้ละถือว่าเรามาถูกทางแล้วแล้วก็ต้องทั้งบังคับขู่เข็นนะครับต้องทำทุกอย่างอ่ะจูงใจบังคับขู่เข็นไม่งั้นไม่ยอมใช้ครับไบโอดีเซลก็เหมือนกันไบโอดีเซลวันนี้เราก็มีโรงงานอยู่ทั้งหมด14โรงนะครับผลิตอยู่ที่ 2.5 ล้านลิตรต่อวันบางวันก็ 2.6 นั่นก็ถือว่าขึ้นเป็นท็อป10ของโลกนะครับก็หมายความว่าใช้น้ำมันปาล์มประมาณวันละ 2,500-2,600 ตันนั่นแหละครับก็มีเท่าไหร่อนาคตก็อาจจะขยายไปได้มากกว่านี้หวังว่ามันจะได้มากกว่านี้นะครับ
เรื่องราคาเมื่อกี้วิทยากรท่านพูดไปแล้วผมอยากจะเล่าสู่ภาพรวมกันนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือผลผลิตปาล์มน้ำมันในเชิงล้านบาทนะครับในเชิงล้านบาทเมื่อปี48เนี่ยชาวสวนขายปาล์มน้ำมันได้ประมาณเมื่อได้13,000 ล้าน 14,000 ล้านทั้งประเทศนะวันนี้ปี55ครับขายได้ 50,000 กว่าล้านถือว่าเป็นสินค้าเกษตรตัวที่4ที่เกิน 50,000 ล้านนะครับตัวที่1คือยางพาราตัวที่2คือข้าวพวกนี้ระดับแสนล้านทั้งสิ้นตัวที่3คืออ้อยนะครับมันสำปะหลังก็เกินถ้าปีดีก็เกินปีไหนเพลียลงก็ไม่เกินนะครับแต่ปาล์มน้ำมันมาเป็นตัวที่4นะครับ50,000กว่าล้านซึ่งถือว่าเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่คิดง่ายๆอย่างนี้ครับสินค้าเกษตรเนี่ยเราจะแปรรูปเยอะแบบยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งปาล์มน้ำมันนะมันมีแปรรูปอีกหลายขั้นเพราะนั้นวันนี้ต้องบอกว่าธุรกิจปาล์มน้ำมันทั้งหมดเนี่ยมันเกินแสนล้านบาทแล้วต่อปีนะครับเพราะถ้าหน้าสวนขายได้ 50,000 ปกติตามที่ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เราจะเอา3คูณแสดงว่ามันสร้างรายได้กับประเทศ 150,000 ล้านนะครับจากต้นปาล์มน้ำมันถามว่าทำได้มากกว่านี้ไหมผมเชื่ออีกสัก 3-4 ปีผลผลิตปาล์มน้ำมันเราน่าจะแตะแสนล้านได้ถ้าทุกคนไม่กลับบ้านไปตัดปาล์มทิ้งหมดนะครับแล้วไปปลูกยางอย่าพึ่งนะครับเพราะยางมีข่าวร้ายเหมือนกันเนี่ยผมก็ไปยืมมาจากของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรแหละเขาไปวิเคราะห์ว่าเวลาเปิดเป็นตลาดเสรีอาเซียนแล้วเนี่ยสินค้าเกษตรตัวไหนเป็นดาวรุ่งบ้างนะที่ตกใจก็คือโอ้ลำไยผมกลายเป็นดาวรุ่งไปด้วยนะแต่ที่น่าดีใจคือน้ำตาลทรายพวกเนี้ยนะครับถือว่าเป็นดาวรุ่งแต่ที่น่าตกใจก็คือดาวร่วงครับบอกว่าดาวร่วงเวลาเปิดเป็นอาเซียนแล้วปุ๊บเนี่ยปาล์มน้ำมันเหตุผลหลักๆก็เพราะว่าถ้าเกิดเปิดเต็มที่นะครับไม่ทำอะไรเลยอย่างที่ว่าเนี่ยร่วงครับเพราะมาเลย์มันจะทุ่มตลาดเราจะแข่งกับมาเลย์ไม่ได้แต่มันก็มีกระบวนการอยู่นะครับผมเชื่อว่าในบางส่วนเช่นปาล์มบริโภคในตลาดบริโภคปาล์มใส่ขวดทั้งหลายเนี่ยซึ่งก็คือครึ่งหนึ่งของตลาดน้ำมันปาล์มบ้านเราเนี่ยมาเลย์อาจจะมีสิทธิ์มาแข่งบ้างอาจจะส่งยี่ห้อโน้นยี่ห้อนี้มาแข่งเราได้บ้างก็จะทำให้ราคาปาล์มบรรจุขวดอาจจะลดลงนิดหน่อยแต่ไบโอดีเซลเรามีนโยบายชัดเจนนะครับว่าเนื่องจากนโยบายไบโอดีเซลเนี่ยเป็นตลาดพลังงานที่ต้องการจะส่งเสริมเกษตรกรไทยก็ต้องเล่นกลกันบ้างต้องเอาพริกขี้หนูไปใส่ในไบโอดีเซลบ้างนะครับไม่ให้ปาล์มน้ำมันจากมาเลย์ทะลักเข้าอุตสาหกรรมไบโอดีเซลบ้านเราจริงๆมันก็มีเทคโนโลยีอยู่ไม่ยากอะไรนะครับก็เข้าใจว่าหวังว่าฝั่งภาครัฐที่กำกับดูแลนโยบายเรื่องนี้จะไหวตัวทันถ้าไหวไม่ทันก็จะแย่ได้นะครับแต่ก็ฝากทุกท่านช่วยกันติดตามดูแลด้วยแต่ผมเชื่อว่าเรื่องนี้เรายอมไม่ได้แล้วเรายอมไม่ได้ด้วยนะครับที่จะให้ปาล์มน้ำมันเราเป็นดาวร่วงนะครับต้องทำให้กลายเป็นดาวรุ่งให้ได้ผมยังเชื่ออย่างนั้นนะครับเนี่ยครับเวลาแม้กระทั่งที่เวลาวิเคราะห์แล้วปุ๊บเนี่ยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรก็บอกว่าแม้กระทั่งยางพาราก็ยังเป็นดาวที่มีปัญหาเพราะว่ายางพารามันทำอย่างอื่นมากไม่ได้ครับและสำคัญกว่านั้นคือเราไม่ได้มีอุตสาหกรรมมากมายในประเทศที่จะไปรับยางนะฮะก็กลายเป็นดาวร่วงไปได้แม้กระทั่งยางพาราซึ่งวันนี้ผลตอบแทนเชิงพื้นที่สูงที่สุดนะครับพี่น้องเพื่อนๆผมที่อยู่ที่พะเยากำลังเริ่มมีเศรษฐเป็นเศรษฐีซื้อรถคันแรกกันได้หลังจากทำนากันมา700ปีนะครับเลิกทำนามาทำยางพาราดีได้มา3ปีปีนี้เริ่มแย่หน่อยแต่ก็ดีกว่าทำข้าว3เท่าตัวอยู่ก็อีกหน่อยเนี่ยไปพะเยาแล้วก็จะเจอแต่รถยนต์วิ่งกันขวักไขว่นะครับพ่อค้าเศรษฐีปลูกยางพาราทั้งสิ้นแล้วก็ไปสอบถามมาแล้วครับว่าต้นตอมาจากไหนปรากฏว่ามีคนที่พะเยาคนนึงเชียงมุ่นไปเป็นคนรับจ้างทำงานในสวนยางที่ปักใต้ที่จังหวัดตรังกลับบ้านไปก็เลยหยิบขอเจ้านายขอต้นยางพาราไป 3-4 ต้นไปลองปลูกจาก 3-4 ต้นวันนี้กลายเป็น 600,000 ไร่นะครับที่จังหวัดพะเยาช่วยกันปลูกยางขึ้นมาก็เป็นวิธีเดียวครับเพราะพะเยาเป็นที่ที่อับฝนนะครับต้องให้เชียงรายให้แม่ฮ่องสอนให้เชียงใหม่น้ำท่วมพะเยาถึงจะได้ฝนถ้าฝนจากฝั่งพม่านะครับ
ถ้าเป็นฝนจากฝั่งเวียดนามก็ต้องให้น่านให้แพร่ท่วมก่อนพะเยาถึงจะได้ฝนจะไม่จนได้ไงไหวครับก็เป็นวิธีเดียวคือเอาเปลี่ยนพืชซะวันนี้ก็เลยบอกว่ายางพาราเริ่มมีปัญหาแต่ผมเชื่อว่าเรากำลังหาทางแก้กันอยู่นะครับเอาตัวเลขแบบนี้มาดูคงไม่จำเป็นแต่ก็สำคัญก็คือบอกว่ายังจำเป็นจะต้องพัฒนาเทคโนโลยีนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่มาจากการวิจัยคิดกันมาแล้วหลายรอบนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่กระทรวงเกษตรกำลังยกร่างพ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันนะครับกำลังตัดสินอยู่นะครับว่าจะไปรูปแบบของอ้อยน้ำตาลไหมนะครับหรือจะไปแบบยางพารานะครับสองตัวนี้กฎหมายไม่เหมือนกันนะครับแต่เป็นเกษตรกรที่ได้รับการดูแลอย่างครบวงจรนะครับหมายความว่าท่านจะไม่ถูกทอดทิ้งเหมือนพูดตรงๆเหมือนมันสำปะหลังอะครับมันสำปะหลังเป็นพืชที่น่าสงสารมากถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครลุกขึ้นมายกร่างกฎหมายพรบมันสำปะหลังกลายเป็นเบี้ยหัวแตกกลายเป็นพืชคนจนไม่ได้รับการดูแลแต่ปาล์มน้ำมันวันนี้ข่าวดีนะครับก็เร่งหน่อยเดี๋ยวครั้งถัดไปเราประชุมกรรมการนโยบายน้ำมันปาล์มพี่อเนกด้วยนะครับช่วยกันทวงการบ้านจากท่านประธานบอกว่าเรามีการบ้าน2เรื่องนะครับในนโยบายน้ำมันปาล์มเรื่องแรกคือเรื่องยกร่างกฎหมายให้เร่งด่วนเรื่องที่2คือกลไกในการรับซื้อกลไกในการบริหารผลิตภัณฑ์ว่าอย่างไรบริหารผลิตภัณฑ์จะเก็บน้ำมันปาล์มยังไงเวลาราคามันตกจะดูแลราคาน้ำมันปาล์มขวดยังไงเวลามันแพงจะได้ไม่กลายเป็นขวดละ70บาทอีกนะครับก็จริงๆก็ไม่ได้ยากเย็นแสนเข็นเกินที่คิดได้แต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามแล้วก็มีการบ้านอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องมาตรฐานมีอยู่ช่วงนึงนะครับที่ช่วงที่เกิดวิกฤตน้ำมันปาล์มเนี่ยปรากฏว่าบ้านเราเนี่ยยิวออยิวเปอร์เซ็นต์น้ำมันที่ได้เนี่ยเกิน 17% เข้าใจวันนี้เริ่มตกอีกแล้วนะครับก็ต้องกระตุ้นกันเป็นพักๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องมีมิติทางด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเสมอนะก็อีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะเล่าสู่กันฟังก็คือเรื่องทุ่งรังสิตนะมีจังหวัดปี55นะครับผมไปเปิดสถิติมาละมีอยู่4จังหวัดที่มีผลผลิตเฉลี่ยของทั้งจังหวัดเนี่ยเกิน3ตันประเทศไทยเราทั้งประเทศอยู่ที่ 2.84 ตันต่อไร่ต่อปีนะครับ2.84 อ่ะผมตัด4ไปทิ้งไปตัวหนึ่งนะปี55มีอยู่4จังหวัดปทุมธานีต้องยินดีคนปทุมด้วยนะครับเป็นจังหวัดที่4ที่ได้เกิน3ตันครับได้ตัวเลข 3.01 ตันเกินไปนิดนึงนะครับ 3.01 ตันต่อไร่ต่อปีเป็นจังหวัดที่4ของประเทศไทยมาเลย์ทั้งประเทศก็คือ 3.1 ตันอยู่แล้วใช่ไหมครับมาเลย์ทั้งประเทศ 3.1 ตันเพราะนั้นวันนี้ชาวสวนปาล์มปทุมเนี่ยไม่อายมาเลยแล้วนะครับแล้วเพิ่งทำปาล์มมาไม่กี่ปีเองนะก็เศร้าเขาจะนั่งหลังห้องกันหมดยินดีด้วยดีใจด้วยเฮียอาหารเข้ามาใช่ไหมครับนั่นก็ได้6ตันและแถมใช้เทคโนโลยีโกเนกก็คือผสมพันธุ์เทียมครับคือปาล์มปทุมวันนี้เทคโนโลยีหลายหลากหลายมากใช้การผสมเทียมผสมตรงๆเขาไม่ยอมผสมก็เลยผสมเทียมให้นะครับคนเดี๋ยวนี้ก็ต้องใช้หลอดแก้วหมดแล้วนะครับก็ไม่ผิดอะไรที่ปาล์มน้ำมันจะใช้ผสมเทียมบ้างผลผลิตเพิ่มขึ้นมาปีไหนผสมเทียมเยอะก็เห็นบอกว่าเกิน6ตันปีไหนขี้เกียจหน่อยก็อาจจะลงมา5ตันแต่ก็เยอะกว่าที่อื่นนะครับนะแต่ถ้าเป็นสวนพี่อักษรเนี่ยเกิน6ตันมาตลอดแล้วครับต่อเนื่องเพราะนั้นความกังวลที่บอกว่าโอ้ยมันสูงไปแล้วเดี๋ยวมันจะลดลงเนี่ยไม่จริงนะครับสวนแบบเนี้ยแล้วผมมีข่าวดีมาเล่าสู่กันฟังวันนี้นอกเหนือจากที่ M-Tech กับสวทช.กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ร่วมกับสำนักทรัพย์สินไปจุดประกายคนในทุ่งรังสิตเมื่อ10ปีที่แล้วแล้วนะครับเริ่มเข้าพื้นที่กันปี46นะครับปีนี้ปี56ถือว่าครบ10ปีแล้วเนี่ยไม่ได้เสียหายไปไหนเลยนะครับบางที่ทำแล้วเลิกก็มีแต่บางที่ทำแล้วเดินต่ออย่างมั่นคงก็มีนะครับผมเล่าสู่กันฟังว่าด้วยความที่เป็นสวนปาล์มขนาดเล็กเนี่ยการบริหารจัดการก็ต้องทำกันในเชิงไมโครแมเนจเมนต์เป็นหลักรวมไปถึงการบริหารจัดการน้ำด้วยนะครับเชื่อไหมครับเมื่อปี54เนี่ยผมได้รับแต่งตั้งให้เป็นส่วนหนึ่งในการไปดูแลเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากความเป็นฐานเรือครับ
รัฐบาลคิดว่าฐานเรือไปไหนก็ต้องมีเรือไปด้วยอย่างน้อยๆก็จะช่วยคนได้แล้วสิ่งหนึ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือกังวลว่าเอ๊สวนปาล์มที่อยู่ที่ทุ่งรังสิตเนี่ยมันจะตายไหมนะครับเพราะที่วังน้อยมันท่วมก็นั่งเฮลิคอปเตอร์ไปดูนะครับที่วังน้อยท่วม2สัปดาห์ก็ไม่ตายเดือนนึงก็ไม่ตาย2เดือนก็ไม่ตายปาล์มน้ำท่วม2เดือนนี่ไม่ได้ตายนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่มีลูกนะครับก็สุดไปพักนึงแต่ที่ดีใจมากก็คือพี่น้องในทุ่งรังสิตตอนบนตั้งแต่คลอง7คลอง8คลอง9คลอง10นะครับ1ก็คือไม่ได้เห็นแก่ตัว2ผมกับอาจารย์ศิริลักษณ์ไปบ่อยเนี่ยก็กังวลอยู่เสมอว่าเอ๊ะพี่น้องที่นั่นเป็นชุมชนใหม่นะครับอยู่กันมาประมาณ100กว่าปีจะมีความเข้มแข็งเชิงชุมชนมากน้อยแค่ไหนเรามาเห็นคำตอบในช่วงวิกฤตนะครับปรากฏว่าคลอง1ถึงคลอง4เนี่ยสร้างกำแพงผมไม่บอกว่าใครเป็นคนไปยุยงให้สร้างนะครับสร้างกำแพงสูง3เมตรก่อนถัดไปเป็น4เมตรถัดไปเป็น5เมตรพอกำแพงแตกเรียบร้อยหมดเลยครับก็ที่นี่ก็ลงไปด้วยแต่คลอง7คลอง8คลอง9คลอง10เนี่ยไม่สร้างกำแพงครับสร้างเหมือนกันแต่ปล่อยให้น้ำผ่านให้น้ำข้างในกับน้ำข้างนอกเนี่ยไม่ต่างกันจนเกินไปนะครับแล้วก็บริหารน้ำตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเข้าเวรดูไม่ให้มีใครมาล้มคันเขื่อนด้วยนะครับแล้วก็ไม่ให้ใครมาปิดด้วยหมายความให้น้ำเนี่ยมันไม่แตกต่างแรงดันมันจะสูงเกินไปปล่อยให้น้ำวิ่งตั้งแต่คลอง7คลอง8คลอง9คลอง10เนี่ยน้ำวิ่งเต็มคลองตลอดเวลาแล้วที่ไหนที่เป็นตกคลองช้างนะครับกลางคลองมีตกคลองช้างก็ไปช่วยกันดูแลว่าเอาละถ้าเกิดมันสู้ไม่ไหวจริงๆก็อพยพให้ไปอยู่บ้านคนอื่นช่วยกันดูแลกันไปแล้วที่ไหนที่พอดูแลได้ก็เสริมคันดินช่วยกันเชื่อมั้ยครับช่วงวิกฤตน้ำท่วม3เดือนนั้นน่ะเขาไม่มีปัญหาเลยแล้วสวนปาล์มที่ว่ากันเนี่ยปล่อยน้ำเข้าเต็มหมดครับต้นปาล์มไม่ตายอยู่แล้วต้นปาล์มชอบนะฮะกินน้ำวันละนิ้วอ่ะเราก็เลยได้เห็นคำตอบแล้วว่าอ๋อถ้าเกิดเราปรับภาคเกษตรดีๆเนี่ยนะครับมีพืชบางอย่างที่ทนกับน้ำท่วมได้เป็นแก้มลิงได้อันเนี้ยเป็นคำตอบของคนกรุงเทพเป็นคำตอบของคนภาคกลางวันนี้แนวความคิดเรื่องการบริหารจัดการน้ำเชิงชุมชนโดยเอาแก้มลิงอยู่กับสวนปาล์มอยู่กับพื้นที่น้ำท่วมอยู่ได้ภาพที่เห็นเนี่ยนะครับก็ไม่อยากจะไปรื้อฟื้นเพราะบางคนในแถวนี้เพิ่งแต่งบ้านใหม่ไปเสร็จอาจารย์ศิริลักษณ์เองนะครับก็ไม่ได้อยู่บ้านไปหลายเดือนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ทำสีหลายคนก็เดือดร้อนด้วยกันทั้งสิ้นผมก็โดนนะครับผมอยู่เมืองนนท์ก็ต้องอพยพหนีออกจากบ้านเหมือนกันแต่ว่าอุทกภัยครั้งเนี้ยทำให้เราได้เรียนรู้บางอย่างดูต่อไปนะครับสิ่งแรกที่เข้าไปดูก็คือเรื่องสวนปาล์มนะพื้นที่สวนปาล์มทุ่งรังสิตเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ขุดท้องร่องร่องนี้เป็นร่องเล็กไปนิดนึงนะครับตอนนี้กำลังขยายร่องให้ใหญ่ขึ้นเพื่อจะได้รับน้ำได้มากขึ้นนะช่วยกันทำเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นชุมชนช่วยกันทำครับอันนี้เป็นของนายกอบต.บึงชำอ้อภาพเมื่อกี้นะครับพื้นที่โครงการทั้งหมดเนี่ยทำกันเริ่มทำกันตั้งแต่คลอง7นะครับคลอง7คลอง8คลอง9คลอง10นะฮะ11 12 13กำลังจะเริ่มเหมือนกันอันนี้เป็นโครงการที่พงพาท่านเป็นองค์ประธานมาช่วยทำแล้วถ้าถามว่าทำไมพงพาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไรก็เพราะมีผู้ใหญ่ในกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับไปถวายรายงานพงพาในฐานะที่เป็นทายาทตระกูลสนิทวงศ์ครับตระกูลสนิทวงศ์เนี่ยริเริ่มในการขุดคลองรังสิตตั้งแต่ปี2432ครับก็คือพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ท่านเป็นผู้ขุดคลองเพราะฉะนั้นตระกูลสนิทวงศ์จะผูกพันกับพื้นที่ทุ่งรังสิตมาโดยตลอดแม้กระทั่งที่ที่พวกเรานั่งเนี่ยนะครับรวมทั้งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทั้งหมดเป็นที่ที่ตระกูลสนิทวงศ์เขาถวายนะก็จะมีห้องประชุมสมมราชวงศ์สถานสนิทวงศ์ในที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับบางท่านอาจจะเคยผ่านไปแล้วจะเห็นก็คือตระกูลสนิทวงศ์เนี่ยเป็นผู้พัฒนาที่ดินที่นี่เมื่อ120กว่าปีที่แล้ว123 24ปีที่แล้วพวกท่านก็เลยให้ทางกระทรวงยุติธรรมด้วยหลักสูตรบริหารงานยุติธรรมขั้นสูงด้วยมาช่วยกันพัฒนาพื้นที่ทั้งหมดนะครับ
พระราชทานเงินมา17ล้านบาทมาปรับปรุงระบบบริหารคูคลองพวกนี้นะครับเป็นการขอบคุณด้วยนะครับว่าช่วงน้ำท่วมเนี่ยคนคลอง7คลอง8คลอง9คลอง10ปล่อยให้น้ำผ่านนะครับน้ำผ่านพอผ่านไปทางคลองรังสิตตอนใต้มันก็ออกทะเลได้ไม่งั้นรังสิตคลองหนึ่งแถวบ้านอาจารย์ศรีรักษ์ไม่ท่วมแค่นั้นก็จะท่วมหนักกว่านั้นเยอะเพราะที่ทางโน้นสูงอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดทางโน้นไม่ปล่อยให้น้ำไหลเลยเนี่ยมันก็จะเทเข้ากรุงเทพกรุงเทพไปอยู่ไม่ได้นะครับถ้ารุ่งทุ่งรังสิตไม่ช่วยกันทำแล้วเรื่องเนี้ยทฤษฎีนี้เราพิสูจน์แล้วนะครับปี54น้ำท่วมหนักปี55มีพายุเข้าชื่อพายุแกมีก็ใช้หลักเดียวกันก็คือทุ่งรังสิตรับน้ำไว้หมดน้ำก็ไม่เข้ากรุงเทพครับไม่งั้นก็คงจะย่ำแย่เป็นปีที่2เนี่ยครับพอเป็นโครงการที่พระองค์ท่านมาช่วยทุกคนก็ช่วยกันทำเกษตรกรเจ้าของพื้นที่หน้าบ้านใครหน้าบ้านมันช่วยกันออกแรงเครื่องจักรกลบางอย่างเราเช่ามาเครื่องจักรกลบางอย่างเราซื้อให้กับชุมชนนะครับค่าน้ำมันหน้าบ้านใครหน้าบ้านมันเหมือนกันช่วยกันบริจาคช่วยกันทำเห็นไหมครับแล้วก็มีการปลูกปาล์มน้ำมันรอบๆริมคลองด้วยเพราะฉะนั้นคลองทั้งหมดเนี่ยวันนี้ปลูกปาล์มน้ำมันไปปีนึงละปีหน้าถ้าท่านไปดูแถวตั้งแต่คลอง7ถึงคลอง10จะร่มรื่นสวยงามเป็นปาล์มน้ำมันหมดแล้วผลปาล์มไม่ได้เอาไปไหนนะครับเราจะตัดเก็บส่งโรงหีบสุขสมบูรณ์ส่งโรงหีบ M-Tech ด้วยนะครับบางส่วนแล้วเอาเงินนั้นกลับสู่ชุมชนมีคณะกรรมการชุมชนดูแลรวมๆแล้วจะเป็นสวนปาล์มประมาณ 5,000 กว่าไร่ครับเป็นสวนชุมชนนะครับไม่ใช่สวนอะไรแต่ก่อนปลูกต้นไม้ดอกทั้งหลายนะครับไม่ใช่ไม้กินผลตอนนี้เปลี่ยนหมดแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นปลูกปาล์มน้ำมันแล้วก็จะช่วยป้องกันดินพังได้ด้วยเงินส่วนหนึ่งครับเอาไปซื้อเรือดูดเลนคือสวนแบบนี้ชาวบ้านปกติก็จะต้องดูดเลนกันอยู่แล้วแต่ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือก็เงินพระราชทานส่วนหนึ่งก็ไปซื้อเรือดูดเลนแบบนี้ครับลำละแสนกว่าบาทจำนวน10ลำ12ลำนะครับก็ดูดเลนทำให้ร่องสวนเนี่ยลึกขึ้นสามารถรับน้ำได้มากขึ้นแล้วไม่ใช่แค่ร่องในสวนนะครับร่องคลองตั้งแต่คลอง7คลอง8เดี๋ยวนี้ก็สูบดูดเลนกันออกหมดแล้วยิ่งหน้าแล้งแบบนี้ก็ดูดกันสะดวกมากขึ้นนี่คือสภาพก่อนนะครับก่อนก็จะมีแต่ผักตบชวาตอนนี้ไปก็จะสวยงามละเริ่มมีผักตบแพรมๆมาบ้างแต่ก็รณรงค์กันไปพักๆนะครับเพื่อไม่มีผักตบเต็มคลองเหมือนเดิมแล้วที่รกร้างว่างเปล่าแบบนี้อีกหน่อยพอเป็นสวนปาล์มหญ้าก็ไม่มาแล้วครับความรกรุงรังก็จะหายไปอันนี้คือคลองแอลนะครับคลองแอลก็คือคลองซ้ายมือของคลองรังสิตตอนบนนะครับก็ขุดคลองลอกคลองเนี่ยเกือบ10กิโลเมตรใช้เงินพระราชทานก้อนนั้นด้วยนะครับตอนนี้กระทรวงเกษตรก็โดยกรมชลประทานก็จัดงบเข้าไปช่วยทำให้คลองระพีพัฒน์ดีขึ้นด้วยนี่การปรับปรุงคลองงบประมาณก้อนหนึ่งที่ลงไปที่นี่เมื่อปี2518ครับก็คือก็ไปสร้างระบบประตูน้ำทั้งหลาย2518นะครับนานมาแล้วคนหลายคนวิทยากร2ท่านก็ยังไม่เกิดทั้งสิ้นนะผมก็ยังอยู่บนดอยอยู่ตอนนั้นยังไม่ได้ลงจากดอยมาเห็นไหมครับสภาพตอนน้ำท่วมเป็นอย่างเงี้ยตอนนี้ก็สวยงามแบบนี้แล้วก็จะไม่ได้ใช้งบมากมายอะไรนะครับใช้ผู้รับเหมาในพื้นที่ช่วยกันทำแล้วก็เกษตรกรเป็นคนดูแลกันต่อมีกรรมการหมู่บ้านมีกรรมการชุมชนตามคลองต่างๆช่วยกันดูแลมีการตั้งกรรมการนะครับมีการสร้างกติกาในการใช้น้ำร่วมกันมีการปลูกปาล์มน้ำมันในที่สาธารณะแต่ไม่ได้เอาเงินเข้ากระเป๋าใครนะครับเอาเงินเข้าชุมชนนั่นแหละเพื่อจะดูแลไฟฟ้าดูแลถนนดูแลคลองกันต่อไปแล้วบางส่วนที่เหลือก็ปลูกพืชผักสวนครัวริมคลองต่างๆปีนี้จะขยายงานเริ่มไปแถวปลายคลองทางด้านบึงน้ำรักทางด้านลำปะกูดบึงบาบึงบอนด้วยนะครับแล้วกำลังจะขยายไปแถวคลอง12 13จนสุดเขตของปทุมธานีด้วยที่อยากจะเล่าสู่กันฟังอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องบ่อดินครับในปี
ีที่น้ำท่วมเนี่ยบอร์ดอินก็น้ำเต็มหมดอยู่แล้วนะครับพอเปิดเข้าไปนะแต่ปีที่แล้วในช่วงพายุแกมีเนี่ยเราใช้บ่อดินในการบริหารน้ำปรากฏว่าสำรวจแล้วในพื้นที่อำเภอหนองเสืออำเภอเดียวนะครับมีบ่อดินทั้งหมด9บ่อพื้นที่รวม 1,300 กว่าไร่แล้วถ้าเกิดมีการเปิดบ่อดินให้น้ำที่จะท่วมในหลายเข้าเนี่ยนะครับจะจุน้ำได้75ล้านลูกบาศก์เมตรเท่ากับ1ใน3ของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับท่านจำได้ไหมครับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ใช้งบเท่าไหร่และกว่าจะสร้างได้นี่ใช้เวลานานมากนะครับปรากฏว่าจริงๆแถวทุ่งรังสิตเรามีเขื่อนซ่อนๆอยู่แล้วแต่ไม่มีการบริหารเท่านั้นเองในอนาคตนะครับบ่อดินที่เห็นตามภาพเนี่ยซึ่งไม่ได้ตื้นๆนะครับบ่อแต่ละบ่อบางที่ลึก40เมตรก็มี35เมตรก็มี30เมตรก็มีนะครับแล้วก็แต่ละบ่อในบางที่500ไร่สร้างสนามกอล์ฟได้สบายๆนะครับแต่มันจมน้ำอ่ะมันสร้างไม่ได้บ่อพวกเนี้ยนะครับบริหารจัดการด้วยการช่วงหน้าแล้งสูบน้ำออกสูบน้ำออกให้แห้งเลยนะหน้าฝนเวลามีวิกฤตปุ๊บนะครับมีพายุอะไรเข้ามาปุ๊บเราเปิดน้ำเข้าเท่านั้นเองนะครับก็จะได้เขื่อนเราเชื่อว่าถ้าเกิดทำกันทั้งเต็มพื้นที่เนี่ยรวมไปถึงทางอยุธยาด้วยเนี่ยเราจะสร้างแก้มลิงที่เป็นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพิ่มขึ้นได้อีกหนึ่งเขื่อนนะครับก็ก่อนที่ผมจะจบเนี่ยจริงๆผมอยากจะผมมีเวลาไหมครับวิทยากรหมดหรือยังถึงเวลาอาหารหรือยังเหลืออีกหนึ่งนาทีเหลืออีกสิบนาทีก็ก่อนที่จะจบนะครับจริงๆผมอยากจะแนะนำหลายท่านที่อยู่ในเนี้ยซึ่งเป็นคนที่เป็นครูบาอาจารย์ด้านปาล์มน้ำมันให้ผมนะครับหลายเรื่องที่ช่วยกันทำฝนช่วยเอาไมโครโฟนไปบังคับให้โกเนกคุณอเนกลิ่มศรีวิไลนะครับแนะนำตัวยืนอยู่หลังห้องนะครับใส่เสื้อเขียวหล่อๆนั่นแหละครับเป็นศิษย์เก่า KU ตั้งแต่ปี2518คนนี้แหละครับที่ช่วยจุดประกายเรื่องการย้อนสอนมาเลยนะครับครับผมอเนกนะครับขอบพระคุณมากครับที่ให้เกียรติครับผมครับขอบพระคุณมากครับที่ให้เกียรติผมครับขอบพระคุณครับยืนเนี่ยไม่ได้ให้ขอบคุณนะครับอยากจะให้เล่าสู่กันฟัง2เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องพันปาล์มสรุปสั้นๆที่คุยกันเมื่อวานว่าวันเนี้ย1ปาล์มน้ำมันบ้านเราแข่งมาเลย์ได้หรือไม่ผมรู้ว่าพี่มีคำตอบอยู่แล้วอันที่สองนะครับช่วยแบ่งปันความรู้เรื่องการผสมเทียมให้กับเกษตรกรในนี้ด้วยนะครับเพราะมาจากภาคอีสานก็มีมาจากภาคตอนออกก็มีมาจากเชียงใหม่เชียงรายก็มีจะได้เทคนิคนี้ไปด้วยนะครับครับผมเอาเรื่องผสมเกสรก่อนละกันนะครับก็เป็นปรากฏการณ์ที่ผมเข้ามาเยี่ยมที่ของแถวหนองเสือกับหลายๆท่านที่อยู่นั่งอยู่นี้ก็มีแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของภาควิชาพืชไร่ก็เชิญผมมาเพื่อไปบรรยายเรื่องปาล์มน้ำมันนะครับบรรยายแล้วก็มีเกษตรกรเข้ามาฟังประมาณสัก200กว่าคนนะครับที่ปลูกปาล์มสนใจกันจริงๆนะครับแต่สิ่งที่เขาไม่ทราบก็คือว่าหลังจากผมไปลงแปลงเขาตั้งคำถามกันนะฮะว่าทำไมปาล์มเขาทลายเขารีบทำอะไรพวกนี้นะครับผมก็เข้าไปดูในแปลงก็ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากสาเหตุของการเป็นโรคหรือสภาพภูมิอากาศไม่พร้อมเพราะน้ำมันดีอยู่แล้วนะครับน้ำดีดินไม่ดีผมก็ไม่ใช่นะฮะแล้วหลายสิ่งหลายอย่างเข้าไปดูเสร็จผมก็รู้แล้วผมรู้คำตอบคือว่าปาล์มนี้ไม่ได้รับการผสมเกสรเนื่องจากว่าเขาเป็นปาล์มที่เพิ่งเป็นพื้นที่ใหม่ที่มีการปลูกปาล์มนะครับแล้วปาล์มน้ำมันเนี่ยเมื่อตอนอายุยังน้อยๆนี่ครับโดยธรรมชาติแล้วเขาจะสร้างช่อดอกตัวเมียเยอะมากแล้วก็ออกกันเป็นรอบตัวผู้ก็สักรอบนึงนะครับรอบเป็นรอบตัวเมียเมื่อเขาเกิดตัวเมียก็จะเกิดพร้อมกันหมดนะครับเพราะว่าเกิดจากพ่อแม่ที่มีความใกล้ชิดกันนะฮะแล้วก็เข้ามาเป็นสายพันธุ์กันที่มีใกล้ๆกันมาครับก็เป็นพ่อแม่เพราะฉะนั้นการออกดอกเขาจะไม่แตกต่างกันเยอะนะครับเนื่องจากเขาเป็นสายพันธุ์ที่เป็นเดลี่ทั้งนั้นแม่นะเดลี่ดูแลผมคิดว่าอย่างนี้เราต้องช่วยผสมเกสรนะครับก็ทำยังไงต้องสอนวิธีการคือเอาแค่ช่อดอกตัวผู้เหมือนกับเราทำเรื่องของระกำเรื่องของไอ้สละผสมเกสรแต่เราเคาะง่ายกว่าแต่ผมก็ให้ทางคุณกระเชนทางคลอง14เนี่ยเป็นตัวอย่างเป็นแปลงทดสอบผมว่าเฝ้าไว้ดีนะอีก2เดือนค่อยตอบผมแล้วกันว่ามันดีขึ้นไหมทลายที่ผมผสมไว้ให้แล้วคุณกระเชนก็มีเวลากับพี่อาร์ก็นั่งที่นี่ก็ไปดูกันนะหลังจากนั้นแล้วก็มีคำตอบว่าทุกอย่างก็ดีขึ้นปัจจุบันนี้ก็เป็นคำตอบแล้วนะครับว่าทุ่งหนองเสือทั้งหมดเนี่ยที่ปลูกปาล์มเนี่ยก็ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นอีกหลายเท่าตัวนะครับผมก็ยินดีครับปัจจุบันมีคำตอบทั้ง6ตันแล้ว
มันน้ำดีดินดีปุ๋ยที่เหลืออยู่เยอะมากนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าแต่สิ่งที่ผมกังวลนะกังวลว่าอนาคตเนี่ยเขาสูงชะลูดจะเร็วมากก็ต้องมีการจัดการเรื่องการเอาต้นออกสัก 15% นะฮะผมแนะนำในที่นี้เลยนะครับเอาต้นออกสัก 15% โดยการอินเจ็คยิงให้ตายนะครับด้วยสารเคมีพวกพาราควอดก็ได้ครับเจาะรูเมื่ออายุสัก10 ปีถึง 13 ปีเพื่อเพิ่มช่วงแสงความโปร่งให้เขาผลผลิตก็จะพุ่งขึ้นไปอีกเท่าเดิมเหมือนกันนะครับพุ่งกลับมาหาเท่าเดิมอีก6 ตันเหมือนกันเหมือนเดิมไม่ลดลงไปนะไม่ลดลงไปผมมั่นใจว่าผลผลิตจะลดลงนะครับเมื่ออายุมากมาอายุมากนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่ได้ทำไปเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับเกษตรกรที่จะปลูกในพื้นที่ใหม่แต่ถ้าปาล์มอายุมากไปแล้วเนี่ยการผสมเกสรผมคาดว่าน่าจะเป็นปกตินะครับเพราะว่าในเรื่องของเขาเรียกว่าเซ็กไรโชการสร้างช่อดอกตัวเมียเนี่ยเขาก็จะมีการลดหลั่นกันตามนิสัยของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เดิมนะฮะนี่ศักยภาพอันนี้เรื่องการผสมเกสรนะครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันก็ด้วยอุบัติเหตุนะครับที่ทำปาล์มมานานถ้าประมาณสัก40 ปีแล้วเมื่อสัก15 ปีที่แล้วนี่ก็ด้วยความที่ว่าเคยไปดูงานแล้วก็เคยทำเรื่องของ breeding program คือเรื่องการปรับปรุงพันธุ์ในสมัยครั้งหนึ่งนะครับเอาไรซาเอาเชื้อพันธุ์จากมาเลย์เข้ามาก็ไม่ประสบความสำเร็จนะฮะเนื่องจากเราไม่สามารถจะข้ามพ้นขีดเฉลี่ยของเขาผลผลิตของสูงกว่ามาเลย์เป็นไปหรือเท่ามาเลย์นะครับเราจะต่ำกว่าตลอดแล้วผมคิดว่าน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างหรือตัวเชื้อพันธุ์บางอย่างที่เขาซ่อนเรานะครับผมก็กลับไปใหม่นะครับประจวบเหมาะช่วงนั้นปีประมาณปี35นะครับทางโปรเฟสเซอร์ของอึ้งซุยกีเขาพระอาจารย์ผมเนี่ยเขาเข้ามาเที่ยวเมืองไทยเขาเอาเนื้อเยื่อปาล์มน้ำมันเนี่ยเขามาให้ผมเนี่ยมาปลูกทดสอบนะครับที่สุราษฎร์ธานีเราก็พบว่าไอ้สายพันธุ์นี้เขาคัดเลือกจากสายพันธุ์ธรรมดาลูกผสมธรรมดานี่มันให้ผลผลิตสูงมากในรีพอร์ตในรายงานนะครับผมก็ไปดูในมาเลย์เขาพยายามจะจำลักษณะแต่ละนัมเบอร์หลายนัมเบอร์นี่เอามาปลูกไว้หลายโคลนนะครับแล้วเราก็คัดเลือกมีความคิดแวบขึ้นมาว่าเราน่าจะคัดเลือกนะคัดเลือกในสิ่งที่เราอยากจะได้คือว่ามันปรับตัวสภาพบ้านเรานะครับและให้ผลผลิตนะเข้าไปดูบ้านเขาว่าผลผลิตเขาสม่ำเสมอในยิวเรคคอร์ดเขาในโทษนะฮะในเรื่องของเก็บเกี่ยวบันทึกผลผลิตในสถิติแล้วก็เฝ้ามาจนถึงปีประมาณสัก2-3 ปีผมเริ่มขยับเลือกคัดเลือกดูเพดิกรีเป็นหลักนะเอาไว้พวกหมายถึงว่าสายเชื้อพันธุ์เขาเป็นหลักว่ามาจากแหล่งที่มากำเนิดมาจากไหนก็เริ่มจับคัดเลือกมาเราก็ได้แม่พันธุ์นะครับปัจจุบันนี้ก็อายุ10 กว่าปีแล้วต้นเดิมแล้วก็ปรับปรุงพันธุ์ครั้งที่2แล้วเราได้แม่พันธุ์นะครับผมก็โชคดีถือเป็นความโชคดีนะที่แม่พันธุ์เราเนี่ยผมถือว่าเราเหนือระดับกว่ามาเลย์ซ้ำมาเลย์ด้วยซ้ำตอนนี้นะครับมาเลย์นะครับซึ่งว่าผมคิดว่าเราเลย350 กิโลแล้วครับค่าเฉลี่ยนะครับของแม่พันธุ์เมื่ออายุ5 ปี 6 ปีผมคิดว่าเพราะนั้นสายพันธุ์พ่อเองที่ออกมาก็ผมถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่สุดยอดอยู่แล้วครับเพราะมันมาจากคู่ผสมที่เขาเรียกมีค่ามาตรฐานสูงมีผลผลิตสูงกว่าสายพันธุ์ธรรมดามากกว่าเกิน 40% นะครับเพราะนั้นพ่อแม่ที่พันธุ์ที่ออกมาเนี่ยเกิดจากการปรับปรุงพันธุ์ใหม่เนี่ยตอนนี้เมื่ออายุเท่ากันได้5 ปีเนี่ยเขาเหนือระดับมากกว่า 100%นะครับจากฐานพันธุกรรมเดิมที่เราสังเคราะห์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอนาคตเนี่ยพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยสามารถจะผลิตลูกผสมนะครับถ้ายังท้องทุ่งหนองเสือเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเกิน10 ตันนะฮะเพราะนั้นผมคิดว่าอันนี้ถ้ามีโอกาสผมก็อยากจะทำแปลงทดสอบนะครับครับขอบพระคุณมากครับผมมั่นใจนะครับว่าเมืองไทยเรามีดีพอที่จะแข่งกับยักษ์ได้ต่อให้เราตัวเล็กนะครับแต่ก็อย่างที่ว่านะว่าตัวเล็กเนี่ยต้องเก่งอ่ะต้องเผ็ดด้วยนะเก่งแล้วก็หงิมก็ไม่ได้อีกนะต้องมีพิษสงพอสมควรแล้วผมเชื่อว่าเรื่องเนี้ยพี่ไทยเราไม่ด้อยไปกว่าใครอีกท่านหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําแล้วก็จะเรียนเชิญพูดกับพวกเราสั้นๆแล้วเผื่อตอนบ่ายท่านอยู่ด้วยจะให้ท่านขยายความเพิ่มเติมนะครับก็คือพี่สุริยาอัญชานันท์นะครับซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารของทางกลุ่มชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มนะครับแล้วท่านมีแนวความคิดช่วยพวกเราเรื่องทุ่งรังสิตมาตลอดแล้ววันนี้ท่านก็จะมาเล่า2 เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือแนวความคิดกว้างๆเรื่องดวงรังสิตเนี่ยจะขยายผลยังไงต่ออันที่2 อยากจะให้ท่านช่วยเล่าประสบการณ์ที่ท่านไปทำในประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับครับ
ขอบคุณอาจารย์นะฮะผมได้มาเกี่ยวข้องกับที่ทุ่งรังสิตตอนที่ทดลองปลูกไปได้ประมาณปีเศษๆนะครับแล้วก็ชาวสวนโดนเพื่อนบ้านต่อว่าหรือล้อเลียนผมไม่ทราบนะครับว่าปลูกไปทำอะไรนะฮะผมก็บอกว่าตอนนั้นรู้สึกมี200ไร่นะครับผมก็บอกว่าไม่เป็นไรคุณปลูกไปเถอะเดี๋ยวออกลูกเมื่อไหร่เนี่ยผมเอารถมารับคือโรงงานมันอยู่ที่ชุมพรนะครับก็400กว่ากิโลแล้วก็เราตอนที่ผมไปเห็นเนี่ย ผมขอเรียนเลยนะฮะว่าสมัยปี27ผมเป็นรายแรกนะครับที่เอาน้ำหยดมาให้กับสวนปาล์มที่ชุมพร 1,000 ไร่นะครับใช้เทคโนโลยีจากอิสราเอลเนเธอร์ฟิล์มนะฮะสมัยนั้นลงทุน 8,000 บาทต่อไร่นะครับทำไมผมต้องทำที่ต้องทำเพราะว่าผลผลิตมัน 1.7 ตันนะฮะต่อไร่เพราะมันแล้ง 4-5 เดือนฮะปาล์มเจอแล้งนี่ผลผลิตตกเลยนะครับเพราะผมก็รู้ความต้องการของปาล์มผมไม่ใช่เป็นเกษตรกรแต่พอดีเรามีโรงงานแล้วก็มีสวนปาล์มเองแล้วก็มาพิจารณาว่าทำยังไงให้มันผลผลิตเพิ่มเพราะถ้า 1.7 ตันเนี่ยสมัยนั้นกิโลละบาทกว่านะครับบริษัทเจ๊งแน่นอนนะฮะปรากฏว่าเราใส่เข้าไปใส่น้ำใส่ปุ๋ยนะฮะเชื่อไหมครับผลผลิตเพิ่มมาระหว่าง 60-120% ฮะ 120% คือในภาวะที่แล้ง 4-5 เดือนเนี่ยคนอื่นได้ 1.7 ตันเราได้เกือบ3ตันครับแต่ตอนที่แล้ง 3-4 เดือนเนี่ยมันจะเพิ่มน้อยเพราะคนอื่นเขาดีอยู่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมเชื่ออยู่อย่างนึงฮะพันธุ์คือเรื่องนึงฮะการให้น้ำให้ปุ๋ยเป็นอีกเรื่องนึงผมยกตัวอย่างคำว่า plant ในภาษาอังกฤษมันแปลได้2เรื่องอะนะคือพืชกับโรงงานโรงงานต้องการอะไรครับต้องการวัตถุดิบต้องการพลังงานพืชก็เหมือนกันครับวัตถุดิบมันคือน้ำกับปุ๋ยเห็นไหมครับไม่ใช่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยอย่างเดียวมันกินไม่ได้ต้องมีน้ำด้วยทีนี้พันธุ์ที่ดีนะฮะก็คือเครื่องจักรประสิทธิภาพสูงเห็นไหมครับแต่ถ้าเครื่องจักรประสิทธิภาพสูงแต่ไม่ป้อนวัตถุดิบให้มันก็ไม่ออกผลิตพันธุ์ออกมาให้เราก็คือลูกปาล์มมันเป็นเหตุเป็นผลกันนะครับเพียงแต่ว่าการที่มันไม่มีผลผลิตเนี่ยมันทำให้ตัวมันโซมไปด้วยต่างกับเครื่องจักรตรงนี้ครับเครื่องจักรหยุดอย่างเก่งก็ไม่มีผลผลิตออกมาแต่เครื่องจักรไม่เสียนะฮะแต่ปาล์มเสียครับกว่ามันจะฟื้นตัวนะครับมันต้องสร้างรากขึ้นมาก่อนแล้วก็มาสร้างใบแล้วค่อยมาให้ลูกนะฮะกว่าจะฟื้นตัวนี่ถึงบอกว่าปีเศษนะครับเพราะฉะนั้นพอผมมาเห็นที่รังสิตผมบอกว่านี่คือไอเดียครับหมายถึงว่าเป็นความฝันฮะอิสราเอลมีการพูดนึงครับ Where there is waterThere is gold ครับที่ไหนมีน้ำที่นั่นมีทองฮะเพราะฉะนั้นผมดีใจครับที่คุณอเนกทำได้6ตันแต่ถ้ามาปลูกรังสิต10ตันได้แน่ๆอย่างที่ท่านบอกเพราะคุณมีน้ำเหลือเฟือครับแล้วก็เมื่อวานผมบอกตัวเลขหนึ่งแต่อาจจะสับสนนะฮะผมบอกว่าถ้าผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นเนี่ยต้นทุนจะลดลงแต่ผมลืมพูดไปว่าคือต้นทุนต่อหน่วยฮะต้นทุนต่อกิโลนะครับแต่โอเคต้นทุนต่อไร่สูงขึ้นผมยกตัวอย่างนะครับว่า7ตันต่อไร่ต่อปีนะฮะต้นทุนจะบาท7หรือ 1,700 นะฮะเอา 1,700 คูณ7มันคือ 11,900 บาทต่อไร่นะแต่ถ้า3ตันนะฮะคูณด้วย3เลยแค่ 9,000 บาทครับต้นทุนต่อไร่แต่เอา 9,000 ไปหาร3เนี่ยมันคือ3บาท
หรือ 3,000 บาทต่อตันนะฮะแต่เอา 11,900 อ่ะมาหาร7มันเหลือ 1,700 ครับนี่คือคีย์ฮะเวลาเราพูดถึงต้นทุนสูงเนี่ยต้องพูดต้นทุนต่อกิโลนะครับทีนี้พอต้นทุนต่อกิโลสิ่งที่เกิดขึ้นเอา5บาทไปลบต้นทุนเราบาท7เอา5บาทลบนั่นคือกำไรฮะแต่ถ้าต้นทุน3บาทหรือ3ตันต่อไร่เอา5บาทไปลบได้2บาทเพราะฉะนั้นคีย์ที่จะไปสู่ AC นะฮะต้องลดต้นทุนต่อกิโลนะฮะซึ่งทำได้ถ้า10ตันนี่ไม่ถึงบาทนะครับเผลอๆต่อกิโลนะครับหรืออาจจะบาทนิดๆ นะฮะเพราะว่า7ตันคือ 1.7 จำง่ายๆนะฮะแต่นี่ตัวเลขเมื่อปี 53-54 2ตัน5ต้นทุนประมาณ2บาท50นะครับมันจะกระโดดขึ้นอย่างนี้ครับเป็นผมเรียกว่าเป็น negative exponential curve นะครับคีย์อยู่ที่นี่เองฮะแล้วก็เมืองไทย potential เยอะครับเพราะในภาคกลางเราเนี่ยที่ดินเปรี้ยวนะครับ 3.5 ล้านไร่ครับทำเป็นแก้มลิงที่อาจารย์พูดได้เลยฮะแล้วเราก็จะได้ผลผลิต 7-8 ตัน 8-9 ตันถ้าใช่ของคุณเนเน่ก็10ตันเลยนะครับนั่นคือทางรอดแล้วก็เฉลี่ยของจังหวัดอื่นอาจจะได้3ตัน4ตันนะครับเพราะฉะนั้นเฉลี่ยทั้งประเทศนะฮะเฉพาะ 3.5 ล้านไร่เนี่ยจะกลายเป็นเท่ากับ7ล้านไร่ของภาคอื่นเพราะผลผลิตมัน2เท่าไงครับเพราะนี่คือทางเลือกที่เราจะอยู่รอดหรือไม่รอดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งหมดนะฮะต้องมีระบบมารองรับครับระบบบริหารจัดการที่ผมพูดไปเมื่อวานไทยปาล์มออยล์บอร์ดนะฮะแล้วก็บริหารจัดการไปทั้งกระบวนเลยฮะมี registration licensing นะฮะควบคุมตั้งแต่เพาะเมล็ดพันธุ์เลยฮะจะได้ไม่มีไอ้พันธุ์ปลอมนะครับการเคลื่อนย้ายทุกอย่างแล้วก็มี R&D ฮะเหมือนปาล์มออยล์Research Institute of Malaysia แล้วก็มี Promotion Council ครับทำเรื่องการตลาดถ้าเราทำครบวงจรนะฮะเป็นองค์กรอิสระแต่ว่าเราใช้ระบบ 70-30 มาเลยไม่ใช้เพราะว่าโรงงานสวนส่วนใหญ่เป็นสวนใหญ่นะฮะเขาเลยไม่จำเป็นต้องมีแต่ของเราเป็นรายย่อยนะครับก็จะฝากอาจารย์ศิริลักษณ์ไว้ด้วยนะครับเรื่องสถาบันวิจัยที่ว่าเนี่ยนะครับผมว่าที่พี่สุริยาเสนอเข้าใจว่าเสนอเมื่อวานต้องไปบังคับด้วยนะครับว่าต้องบรรจุเป็นหลักการด้วยฝากทางสสก.ด้วยนะครับว่าเรื่องเนี้ยถ้าเอาเชื่อมกันได้กระทรวงวิทยาศาสตร์กับกระทรวงเกษตรไปช่วยกันทำเรื่องนี้ให้เป็นรูปเป็นร่างมันจะเป็นครั้งแรกนะครับเพราะว่าพรบยางเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำวิจัยเลยใส่เหมือนกันแต่มันไม่ได้ไปวิจัยจริงจังส่วนของพรบ.อ้อยก็ไม่ได้ใส่เงินไปเรื่องวิจัยเลยนะครับมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เด่นชัดว่างานวิจัยเป็นตัวไดรฟ์ยังไงแต่ที่เราเคยคุยกันมากับพี่สุริยาเรื่องนี้เรื่องงานวิจัยเชื่อมโยงกับทางการเสวนาในครั้งนี้ด้วยนะครับผมว่าเรื่องประเด็นของการพัฒนาของปาล์มน้ำมันเนี่ยจำเป็นต้องเอาเรื่องวิจัยนำอันนี้ผมว่าเราเห็นพ้องต้องกันแล้วก็น่าจะฝากอาจารย์ศิริลักษณ์รับเป็นวาระถ้าจะต้องกระโกนดังแค่ไหนจะได้เลยค่ะเพราะว่ามีส่วนได้ส่วนเสียคือเป็นนักวิจัยอยู่คือในวิธีคิดของประเทศไทยเนี่ยนะคะในแง่ของการพัฒนาการเกษตรเนี่ยมีพรบปาล์มเนี่ยก็จะสังเคราะห์ขึ้นมาจากคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติเวลาตั้งกรรมการเนี่ยไม่มีตัวแทนจากหน่วยวิจัยอยู่เป็นกรรมการทั้งที่ในคณะกรรมการปาล์มแห่งชาติเนี่ยมีวช.ก็คือคณะกรรมการผลักดันวิจัยอยู่มีสวทช.เป็นตัวแทนแต่เวลาตั้งพรบ.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคุณสุดารัตน์ลิสต์มาไม่มีเราก็พยายามจะไปบอกเขาในที่ประชุมว่าขอให้มีหน่วยวิจัยเป็นกรรมการเพราะว่าเราลงทุนด้านให้ทุนวิจัยด้านการวิจัยทางด้านปาล์มไปเยอะมากแล้วรวมกับบช.เขาก็ฟังแล้วก็เฉยๆกลับมาก็ลิสต์ร่างกรรมการมาก็ไม่มีอีกนะคะเราก็ทำจดหมายแจ้งไปผ่านกระทรวงไปยังกระทรวงว่าสวทช.ใครมีส่วนร่วมในการร่างพรบ.อันนั้น
ตอนนี้ยังไม่มีคำตอบมาเลยก็เดี๋ยวครั้งต่อไปเราก็ทำงานผมก็จะประชุมครั้งต่อไปแล้วเดี๋ยวเราจะประท้วงเรื่องนี้ครับค่ะผมกับพี่อเนกจะช่วยยกมือให้เชิญพิสุริยาต่อครับเข้าใจว่าน้องๆกำลังต้องเร่งไปกินข้าวแล้วใช่ไหมค่ะอันนี้เราก็ล่วงเลยเวลามาพอสมควรแล้วล่วงไปแล้วเหรอก็เอาเป็นว่าสรุปสั้นๆนะครับองค์กรที่จะตั้งขึ้นมาเนี่ยเราควรจะผสมผสานนะครับสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้นะครับคือ1องค์กรบริหารจัดการของบราซิลนะครับที่เกี่ยวอ้อยน้ำตาลแล้วก็เอทานอลนะฮะเอามาผสมกับ7030แล้วก็เอาระบบมาเลเซียนปาล์มออยล์บอร์ดซึ่งเขาจัดองค์กรได้ดีมากนะฮะอย่างโปรโมชั่นคาวซิลผมยกตัวอย่างนะฮะเขาส่งเสริมเอกชนไปลงทุนในแอฟริกาจับมือกับรัฐบาลเกาหลีนะครับแล้วก็มีสำนักงานทั่วโลกเลยครับเพราะฉะนั้นองค์กรนี้สำคัญนะฮะถ้าจัดรูปแบบให้ดีๆเนี่ยเราบุกตลาดโลกได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องทำเนี่ย registration licensing ต้องมาก่อนไม่ว่าการอนุมัติให้ตั้งโรงงานโดยอย่าให้กำลังผลิตสูงกว่าความสามารถของลูกปาล์มที่จะป้อนให้นะฮะทุกกระบวนการนะฮะเมล็ดพันธุ์อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มา R&D นะครับแล้วก็มาโปรโมชั่นคาวซิลนะครับเอา3เรื่องนี้ผสมประสานกับของเอทานอลของบราซิลผสมประสานกับระบบ7030ของบ้านเราสร้างเป็นองค์กรขึ้นมาใหม่ที่มีเรกูเลชั่นมีซัพพอร์ตฟังก์ชันมีอะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะทำให้เนี่ยมันก้าวกระโดดเพราะเราเห็นโพเทนเชียลแล้วแล้วผมบอกตัวเลขอีกตัวนึงนะครับที่ดินเปรี้ยวในประเทศไทยคือ10ล้านไร่แต่เรามาเริ่มที่ภาคกลาง 3.5 ล้านไร่ก่อนเพราะฉะนั้น10ล้านไร่มันจะกลายเป็น 6-70 ล้านตันได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวภาคบ่ายผมจะชวนคุยต่อชวนต้องมอบให้ทางผู้ดำเนินการดร.เอกรัตน์กับดร.ธนกรตอนบ่ายอย่าลืมตามเรื่องเขมรของพี่สุริยาด้วยนะเพราะว่าจะได้เล่าสู่กันฟังว่าเราเล็กแค่นี้แต่เราไม่ได้มองแค่เงาของเราเราช่วยมองเผื่อแผ่ไปยังทางอื่นด้วยนะครับก็เป็นสรุปที่ผมเขียนไว้สองสามเรื่องนะครับบอกว่าหนึ่งก็คือประเทศไทยวันนี้เราจะต้องปีนออกจากกับดักหลายเรื่องนะครับกับดักความขัดแย้งในการเมืองกับดักแก้รัฐธรรมนูญกับดักเรื่องนิรโทษกรรมกับดักเรื่องอื่นๆด้วยกับดักเรื่องอนาคตประเทศนะครับเราจำเป็นต้องปรับโครงสร้างประเทศและผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยแล้วก็เห็นความเร่งด่วนสำคัญนะครับว่าเราต้องปรับที่ฐานพีระมิดสังคมทุกสังคมนะครับมันอยู่กันเป็นพีระมิดทั้งสิ้นบนยอดพีระมิดมีอยู่จุดเดียวนะครับแต่ฐานพีระมิดเนี่ยมันกว้างถ้าเราจะยกประเทศขึ้นนะครับเราต้องยกที่ฐานอย่าไปยกที่อื่นยกที่อื่นมันขาดจากกันแต่เมื่อไหร่เรายกฐานขึ้นทั้งประเทศมันดีขึ้นเองนะครับแล้วผมก็อยากจะเสนอว่าถ้าจะยกฐานเกษตรเราเนี่ยยกแบบฉลาดยกแบบใช้ความรู้ยกแบบใช้เทควิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็ศิลปะด้วยนะครับเราคุยกันแต่พวกวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วลืมพวกศิลปะไปไม่ได้นะก็จำเป็นอยากจะให้เชื่อมโยงเชิงมิติพื้นที่นะครับเชื่อมโยงภายในเรากันก่อนให้เข้มแข็งแล้วก็เชื่อมโยงภายนอกแบบคนใจกว้างผมเชื่อว่าเราทำได้ก็ MPC MPOC ของพี่สุริยาที่พูดเมื่อกี้นะเราส่งเสริมใครไม่รู้มาศึกษาจากเมืองไทยได้เราเปิดกว้างนะครับแล้วอยากจะให้เชื่อมโยงเชิงมิติการเวลาครับเป็นหน้าที่ของนักคิดเป็นหน้าที่ของนักเรียนทุนทั้งหลายแต่ละมันสมองที่มายืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะใช้เงินของประเทศเป็น20ล้านนะครับกว่าจะผลิตมาได้คนหนึ่งและผมร้องไห้เสมอร้องไห้ในอกเสมอนะครับเวลาเราเห็นนักเรียนทุนเราเรียนจบแล้วไม่ยอมกลับบ้านแต่ก็ไม่ว่าเขาเพราะบางคนเขาก็เข้าใจนะครับบางคนส่งไปตั้งแต่เด็กส่งไปเรียนแล้วเรียนจบแล้วกลับมาแต่โตหัวใจอยู่เยอรมันอย่างเงี้ยเราก็ต้องปล่อยเขาไปแต่ก็ประเทศไทยก็เสียโอกาสนะแต่ถ้าเกิดเขามาแล้วเนี่ยมานั่งอยู่กับพวกเราแล้วเนี่ยมานั่งอยู่ทั้งหลังห้องหน้าห้องต่างๆเนี่ยเราต้องช่วยเขาจุดประกายความหวังจุดประกายความคิดเปิดโอกาสให้น้องๆผู้ที่ทำงานเรื่องนี้ต้องขอบคุณอย่างกรณีพี่สุริยาก็ตามพี่อเนกก็ตามนะกลุ่มที่ไปทะลุไปแล้วเนี่ยเปิดโอกาสให้นักวิจัยเรานะครับเ
ข้าไปศึกษากับท่านเขียนเอาไว้ประสบการณ์สำคัญผสมพันธุ์เทียมปาล์มทำยังไงเนี่ยเขียนตำราได้โอ้เป็นสิบเล่มเลยเราจะได้ถ่ายทอดความรู้ได้ให้กว้างออกไปถ่ายทอดรุ่นต่อไปทำให้ประเทศไทยเราดีขึ้นสำคัญไปกว่านั้นครับจบใหม่ๆเนี่ยจบมาจากนาซ่านะครับลงจากหอคอยเนี่ยโหมันยากเหลือเกินเราต้องช่วยเขาครับพาเขาไปเดินทุ่งรังสิตบ้างพาเขาไปมุดสวนที่กระบี่บ้างพาไปเอารถตกลมตกข้างทางที่ชุมพรบ้างเขาจะได้รู้จักความจริงของชีวิตว่าเมืองไทยเราอยู่กันอย่างเงี้ยแล้วเขาจะได้มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้สังคมเราดีขึ้นนะแล้วเป็นหน้าที่เขานะครับประโยคสุดท้ายที่ผมเขียนไว้เขาคนรุ่นนี้แหละครับเป็นหน้าที่เขาต้องเตรียมคำตอบก่อนที่ปัญหาจะมาถึงนั่นแหละครับเป็นข้อสรุปของการบรรยายการอภิปรายผมชวนท่านคุยชวนท่านคิดเป็นหน้าที่พวกเราทุกคนด้วยนะครับที่จะช่วยหาคำตอบให้กับสังคมหาคำตอบให้กับวงการปาล์มน้ำมันก่อนที่ปัญหาจะมาถึงขอบพระคุณทุกท่านครับ